กราบเรียนท่านวิทยากรคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และท่านที่รับชมรายการนี้อยู่ทางบ้านผ่าน Facebook Live ของพวกเรานะคะดิฉันคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในนามของชาวคณะนิติศาสตร์จุฬาทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการเสวนารอจุฬานิติมิติที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำในเวลาที่สังคมกำลังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการคำตอบในเชิงนโยบายและในเชิงกฎหมายนะคะเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ออกมาก็คือมีครูนะคะที่ไปเป็นผู้ค้ำประกันหนี้กยศ.ให้กับเด็กนักเรียนเด็กนิสิตนักศึกษาเนี่ยกว่า30 40 50คนหรือหลายคนแล้วก็ต้องถูกบังคับชำระหนี้รวมทั้งเราก็ทราบกันมาอยู่ตลอดว่ามีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ใช้เงินคืนเงินที่ได้ไปกู้ยืมมาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารกองทุนในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ทำให้คณะนิติศาสตร์จุฬาของเราเนี่ยได้เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีกิจกรรมเวทีเพื่อที่จะให้เชิญท่านผู้เกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนได้เข้ามาระดมความคิดกันว่าทิศทางต่อไปของการบริหารจัดการกองทุนกยศ.เนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อตอนที่มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเราทราบกันดีว่ากองทุนนี้มีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเท่าเทียมแล้วก็สร้างความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในสังคมแต่ไรก็ตามในระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เราเห็นว่ามันคงยังมีอยู่หลายจุดที่ยังเกิดปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการให้กู้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการกู้จำเป็นแค่ไหนต้องมีการผู้ค้ำประกันเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเลยหรืออาจจะมีผู้ค้ำประกันแล้วตรงส่วนไหนที่จะเป็นผู้ค้ำประกันได้ในกฎหมายก็เขียนไว้บอกว่าจะมีผู้ค้ำประกันก็ได้นั่นก็หมายความว่าไม่มีก็ได้ใช่หรือไม่และถึงเวลาหรือยังที่เราก็จะต้องมานั่งทบทวนตรงนี้ว่าถ้ากองทุนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในทางการศึกษาจริงๆทำไมต้องสร้างภาระในการที่ต้องหาหลักประกันการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกซึ่งเป็นภาระถึง2ขั้นสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นในการที่จะต้องได้รับค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาต่างๆรวมไปถึงในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่าเด็กที่มากู้ยืมจากกองทุนกยศ.ไปเขาตระหนักสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรัฐในการที่เอาเงินของรัฐเนี่ยไปใช้มากน้อยแค่ไหนสถานศึกษาเองมีบทบาทหรือควรจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาของเราที่ไปกู้ยืมเงินมาและเงินเหล่านี้ไม่ใช่เงินของใครแต่เป็นเงินของรัฐเป็นเงินของแผ่นดินที่ตัวเองต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนในส่วนหนึ่งรวมไปถึงว่าถ้าหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วระบบการเชื่อมต่อของรัฐในการที่จะติดตามการใช้บังคับการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในจ้างกรมสรรพากรจนกระทั่งถึงเครดิตบูโรจนกระทั่งถึงกรมบังคับคดีจำเป็นแค่ไหนในการที่เราจะต้องเห็นการบูรณาการของหน่วยงานเหล่านี้ในเชิงระบบจริงๆโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา20ปีของการบริหารจัดการกองทุนมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะมองว่าแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนกู้ยืมการศึกษาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2560เข้าใจว่ามีการเปิดโอกาสหลายๆช่องทางในการที่จะทำให้ทบทวนนโยบายระหว่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นได้ซึ่งวันนี้คณะนิติศาสตร์จุฬาของเรานะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากท่านวิทยากรคือเริ่มตั้งแต่สถานศึกษานะคะที่ท่านได้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนิสิตนักศึกษานะคะก็ต้องไปจนกระทั่งถึง
ตัวกองทุนเองนะคะจนกระทั่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากนั้นก็คือทางเครดิตบูโรแล้วก็ท้ายที่สุดเลยก็คือทางกรมบังคับคดีนะคะและนอกจากนั้นเราก็มีนักวิชาการที่จะให้เข้ามาให้มุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการเงินของภาครัฐในเชิงของการคลังด้วยดิฉันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ท่านรื่นวดีสุวรรณมงคลนะคะอธิบดีกรมบังคับคดีนะคะท่านชัยนรงค์กัจฉิปานันท์นะคะจากกองทุนกยศ.นะคะคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะจากเครดิตบูโรนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตทงทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งดูแลเรื่องกิจการนิสิตมาเป็นเวลา8ปีนะคะแล้วก็คณาจารย์ประจำของคณะเองก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้ออารีอิ่งเจนินนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ดำเนินรายการของเราแล้วก็หลังจากนี้ค่ะดิฉันจะขอมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการของเราเป็นผู้รับหน้าที่ต่อเพื่อที่จะดูว่าวันนี้เราจะสามารถตอบคำถามและให้ทิศทางกับสังคมได้แค่ไหนในเรื่องของระบบการใช้เงินเพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษาระบบการบริหารภายในของกยศ.ระบบการจัดการของสถาบันการศึกษาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลขององค์กรหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะทำให้นิสิตนักศึกษาเราสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องเบี้ยวหนี้ประชาชนเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมและกฎหมายและนโยบายที่ดีให้กับสังคมนี้ดิฉันก็ขอมอบเวทีนี้ให้แก่ท่านอาจารย์ดร.กันศักดิ์เพชรานนท์นะคะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณท่านคณบดีมากนะครับก็วันนี้นะฮะตามหัวข้อเลยนะครับท่านลองดูหัวข้อนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของกฎหมายนะฮะเรียนกู้ค้ำหนี้หนีบังคับถ้าท่านมีเคยผ่านการเรียนกฎหมายมาบ้างความรู้เบื้องต้นอะไรเงี้ยท่านจะรู้ว่านี่คือเรียงตามลำดับเลยนะตอนแรกคือท่านประสงค์จะเรียนก่อนใช่ไหมฮะท่านประสงค์จะเรียนแต่ท่านอยากได้การซัพพอร์ตนะฮะท่านจึงมากู้พอกู้ปุ๊บตรงนี้ฮะเกิดหนี้เกิดขึ้นละทีนี้หนี้ตรงนี้นะฮะมันยังไม่ชัดว่าเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าท่านอาจจะกู้หลายปีถูกไหมฮะทีนี้พอมีการกู้ปุ๊บไอ้กู้เนี่ยหนี้ประธานนะถ้าเราไม่มั่นใจว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะผู้ให้กู้เนี่ยเขาอาจจะขอให้มีคนค้ำนะฮะขอให้มีคนค้ำซึ่งก็มาสู่การค้ำประกันใช่ไหมฮะนะฮะทั้งหมดนี้เป็นคอนเซ็ปต์กฎหมายที่เป็นเรื่องหนี้นะฮะทีนี้แล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระล่ะมันคือหนีนะฮะคือการหนีไม่ชำระเสร็จปุ๊บทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมาสู่การบังคับคดีนะฮะซึ่งหัวข้อตรงนี้นะฮะเรียนกู้ค้ำหนี้หนีหนี้บังคับก็คือตรงตามคอนเซ็ปต์กฎหมายเป๊ะแต่ประเด็นที่เราจะถามก็คือความเป็นธรรมของกฎหมายในเคสเนี้ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็นโยบายของการกู้ยืมเงินของกองทุนกยศ.เนี่ยมันได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็นธรรมจริงหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เราได้วิทยากรนะฮะครบทุกด้านเลยนะฮะท่านแรกก่อนเลยนะครับนะฮะคุณชัยนรงค์นะฮะกัจฉปานันท์นะฮะคนนี้คือคนต้นเรื่องเลยนะฮะผู้จัดการทุนกยศ.นะฮะเดี๋ยวท่านจะได้มาอธิบายว่าการกู้ยืมกยศ.นี่มันคืออะไรนะฮะนะฮะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับท่านที่2นะฮะผมขอแบ่งลำดับการพรีเซนต์ตามนี้เลยนะฮะท่านที่2เนี่ยคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตทงทองนะฮะซึ่งท่านเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตรองอธิการบดีดูแลด้านกิจการนิสิตนะครับซึ่งต้องสัมพันธ์กับการกู้ยืมเงินของกองทุนกยศ.ตรงนี้กับนิสิตของจุฬาเนี่ยทีนี้ท่านจะได้อธิบายว่าการกู้ยืมเงินตรงนี้กับทางมหาลัยเนี่ยมันมีประเด็นตรงไหนบ้างที่น่าคอนเซิร์นนะครับท่านที่3นะครับนะฮะคือคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะฮะหลายท่านเห็นชื่อแล้วอาจจะตกใจนิดหน่อยนะมาจากเครดิตบูโรนะฮะทีนี้เครดิตบูโรกยศ.ตอนนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างหรือยังไม่มีหรือว่ามันควรจะมีไหมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ท่านจะมาพูดนะครับลำดับต่อไปนะฮะก็จะเป็นนะครับผมเองซึ่งจะมาบรรยายในส่วนของการค้ำประกันเล็กน้อยนะฮะผมขอใช้คำว่าเล็กน้อยเป็นคอนเซปต์การค้ำประกันเล็กน้อยนะครับว่าการค้ำประกันเนี่ยตกลงเนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับ
ท่านต่อไปนะครับก็คือคุณรื่นฤดีสุวรรณมงคลนะฮะก็ท่านเป็นอธิบดีกรมบังคับบดีตรงนี้ก็จะเกี่ยวพันกับการบังคับให้หนี้นั้นน่ะได้รับการชำระอย่างแท้จริงแล้วฮะคนนี้นะครับคนสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้ออารีนะครับนะฮะท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายเกี่ยวกับการคลังนะซึ่งกยศ.นี่ก็คือการใช้เงินของรัฐในรูปแบบหนึ่งนะนะฮะทีนี้ตามที่ท่านคณะบดีเรียนมาแล้วนะฮะว่ากองทุนเนี่ยจะเซิร์ฟวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นธรรมนะนะฮะทีนี้ก็จะให้ท่านดร.เอื้ออารีนะฮะช่วยวิเคราะห์หน่อยว่านโยบายเนี่ยมันเซิร์ฟความเป็นธรรมได้จริงไหมนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมขอเรียนเชิญนะครับคุณชัยนรงค์นะฮะกัจฉปานันท์นะครับได้กรุณาบรรยายในช่วงแรกเลยครับเรียนเชิญครับครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับเรียนท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับท่านวิทยากรแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้นะครับผมในนามของกยศ.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาในเวทีนี้นะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นเองเลยนะครับกยศ.นะครับเราเป็นกองทุนที่ให้โอกาสทางการศึกษานะครับเราเป็นทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับด้วยทุนหมุนเวียนของรัฐนะครับตัวเลขนี้นะครับ 68,000 กว่าล้านครับหลายท่านจะสงสัยว่าคือตัวเลขอะไรตัวเลขเงินต้นที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ครับ 68,000 ล้านเงินภาษีของประชาชนครับวันนี้เนี่ยเราให้โอกาสทางการศึกษาไปแล้วให้นักเรียนกู้ไปแล้วมากกว่า5ล้านรายนะครับเป็นเงินให้กู้ไปแล้วมากกว่า 570,000 ล้านบาท 570,000 ล้านบาทในรอบ20ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยครับแนวโน้มของการกู้ยืมเงินเนี่ยจะลดลงตามกราฟที่ให้ดูนะฮะเนื่องจากจำนวนคนเกิดน้อยลงแนวโน้มจะลดลงตามลำดับนะครับวันนี้สถานะของเราเป็นยังไงบ้างครับจาก5ล้านคนเนี่ยนะครับอันแรกเลยครับอยู่ระหว่างการชำระหนี้เนี่ยประมาณ 65% คือประมาณ 3,500,000 คนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้ปลอดหนี้นี่คือคนที่อยู่ระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษาแล้ว2ปีจะอยู่ในระหว่างปลอดหนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับประมาณ 800,000 คนนะฮะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เสียชีวิตและทุพพลภาพนะครับประมาณ 50,000 คนนะครับวันนี้ตัวเลขของเราเนี่ยคนชำระหนี้ปกติกับคนที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยคนชำระหนี้ปกติ 39% คนผิดนัดชำระหนี้เนี่ย 61% ครับวันนี้คนที่ผิดนัดชำระหนี้ที่ได้โอกาสทางการศึกษาจากเราเนี่ยผิดนัดชำระหนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่ารายนะครับตัวเลขนี้กองทุนทำอะไรบ้างเป็นเงินของรัฐครับกองทุนอาจจะต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ถูกกฎหมายวันนี้เราต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้อายุความขาดวันนี้เราฟ้องนักเรียนเราฟ้องผู้กู้ยืมเงินนะครับวันนี้ไม่ใช่นักเรียนครับวันนี้เป็นผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษาแล้วอายุ30กว่านะครับเราฟ้องไปแล้วมากกว่า1ล้านคดีตามศาลต่างๆทั่วประเทศนะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราฟ้องเฉลี่ยทุกปีปีละแสนกว่าคดีเพื่อไม่ให้อายุความขาดทำให้รัฐเสียหายนะครับถามว่าอัตราดอกเบี้ยที่กยศ.ให้กู้เนี่ยถูกไหมหรือแพงหลายคนชอบพูดว่าอัตราดอกเบี้ยแพงอัตราดอกเบี้ยที่กยศ.ให้กู้นะครับร้อยละ1ต่อปีนะครับร้อยละ1เนี่ยเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เริ่มคิดหลังจากที่นักเรียนผู้กู้เริ่มต้นผ่อนชำระขออธิบายอย่างนี้นะครับวันที่กู้เงินตอนชั้นม.4 ม.5 ม.6 เรียนปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยกับระยะเวลาปลอดหนี้2ปีเนี่ย9ปีเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยเลยเงินที่ให้กู้เนี่ยที่รัฐให้กู้เนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยเลยเราจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อวันที่ถึงกำหนดชำระคือปีหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว2ปีดอกเบี้ยแค่ 1% นะครับแต่ถ้าผิดนัดชำระหนี้กยศ.มีเบี้ยปรับเบี้ยปรับนะครับถ้าผิดนัดไม่เกิน1ปีเนี่ยเบี้ยปรับร้อยละ12ต่อปีของเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่ใช่เงินต้นทั้งก้อนถ้าผิดนัดเกิน1ปีเนี่ยดอกเบี้ยจะเบี้ยปรับอยู่ที่ 18% ต่อปีครับ
หลายคนเคยได้ยินว่าการชำระหนี้กยศ.มันยากเมื่อก่อนอาจจะพูดอย่างนั้นได้นะครับการชำระหนี้กยศ.สมัยก่อนตอนที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันเนี่ยคนจะชำระหนี้ต้องไปที่ธนาคารต้องไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต้องไปชำระที่ไปรษณีย์ไทยนะครับปัจจุบันการชำระหนี้ใช้ระบบ QR code วันนี้นอนอยู่บ้านตอน 4:00 น.นึกอยากจะจ่ายกยศ.ละครพักเบรกก็จ่ายเงินได้เลยตื่นเช้ามายังไม่สะใจขอจ่ายอีกรอบนึงก็จ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวครับผ่อนชำระได้ทุกวันวันนี้น้องๆกู้เงินไปแล้วอยากชำระหนี้กยศ.ไม่ทานกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเอา70บาทมาชำระหนี้กยศ.จ่ายได้เลยไม่มีเบี้ยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับชำระผ่าน QR code นะครับอันนี้เป็นตารางการชำระหนี้หลายคนชอบคิดว่ากยศ.ใจร้ายหรือเปล่าโดยเฉลี่ยเราให้กู้ไปแล้วประมาณ5ล้านคนนะครับเป็นเงิน5แสนล้านเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้กู้1คนเนี่ยกู้เพียงประมาณ 100,000 บาทต่อคนเท่านั้นครับ 100,000 บาทเราคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ให้เวลาผ่อน15ปีนะครับเราจะผ่อนแบบขั้นบันไดเป็นรายปีโดยกำหนดเนี่ยคือ15ครั้งปีที่1นะครับกู้เงิน 100,000 บาทปีที่1จ่ายเพียง 1,500 บาทต่อปีนะครับท่านปีที่2อัตราจะขึ้นมาเป็น 3,485 บาทแล้วก็ 3,900 บาทตามลำดับนั่นหมายความว่าปีที่1ที่ท่านกู้เงิน 100,000 บาทเนี่ยขอเพียงน้องๆเนี่ยนะครับเก็บเงินนะครับ 1,500 บาทเนี่ยคือเฉลี่ยละเดือนละ125บาทขอเพียงน้องๆเก็บเงินแค่วันละ5บาทนะครับใส่กระปุกไว้1ปีชำระหนี้คืนกยศ.ได้แน่นอนไม่มีผิดนัดชำระหนี้ครับอันนี้เป็นให้ดูแบบง่ายๆนะครับคืนเงินกองทุนง่ายนิดเดียวสำหรับคนที่กู้ 100,000 บาทนะครับแค่ปีที่1พอเรียนจบเนี่ยขอให้เก็บเงินวันละ5บาทเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นน่ะเก็บวันละ10บาทเป็นเวลา3ปีถัดมาเนี่ยค่อยๆเก็บเรื่อยๆไป15ปีคืนหมดครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคำนวณได้ว่าจะเหลือเงินอีก 3,875 บาทอันนี้คิดแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าชำระคืนกยศ.ยากดอกเบี้ยสูงวันนี้เราเอาข้อมูลมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำมากการชำระไม่ใช่เรื่องยากครับสาเหตุที่ค้างชำระหนี้มาเกิดอะไรขึ้นจากเดิมนะครับเคยมีคำกล่าวว่าผู้กู้เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเงินกู้นี้ไม่ต้องคืนสมัยก่อนอาจจะมีครับแต่ปัจจุบันด้วยการสื่อสารที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้กลุ่มนี้เนี่ยวันนี้ไม่มีแล้ววันนี้กลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกที่ผิดนัดชำระหนี้นะครับคือกลุ่มที่ยากจนนักเรียนที่ยากจนนะครับกยศ.เนี่ยให้กู้เข้ามาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในการให้กู้เงินเนี่ยเราให้กู้สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีวันที่เขาเรียนจบเขาก็ยังเป็นผู้ขาดแคลนอยู่บางคนไม่สามารถที่จะหางานทำที่ดีได้บางคนก็ยังตกงานอยู่บางคนก็มีภาระหลายๆอย่างเกิดจากความยากจนกลุ่มนี้มีกลุ่มหนึ่งอันนี้น่าเห็นใจกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มที่ขาดวินัยทางการเงินวันนี้อัตราว่างงานของประเทศเราต่ำผมเชื่อว่าคนที่เรียนจบเนี่ยมีรายได้แต่ขาดวินัยทางการเงินส่วนหนึ่งวินัยทางการเงินนี่คือไปสร้างหนี้ด้านอื่นไม่มีวินัยทางการเงินในด้านการออมพอเรียนจบไปซื้อรถยนต์ทำบัตรเครดิตผ่อนโทรศัพท์มือถือมันจะมีภาระสูงขึ้นและด้วยภาระที่สูงขึ้นนี้เมื่อถึงเวลาต้องเลือกจ่ายนะครับเขาจะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าก่อนกยศ.ดอกเบี้ยเพียง 1% เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกที่จะชำระหนี้กับเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนนะครับทุกวันนี้การออมของประเทศเราเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะยังออมผิดวิธีเมื่อมีรายได้ส่วนที่ถูกต้องที่สุดคือได้เงินเดือนมา 15,000 บาทต้องชำระหนี้ก่อนชำระหนี้กยศ.เดือนละ125บาทก่อนอันที่2ต้องออมก่อนจะออมเท่าไหร่ต้องออมหลังจากนั้นค่อยเอาเงินส่วนที่เหลือไปใช้แต่ทุกวันนี้หลายคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินได้เงินเดือนมาใช้ก่อนที่เหลือค่อยออมแล้ววันหลังค่อยใช้หนี้
กลุ่มนี้มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ขาดจิตสำนึกในการคืนเงินให้กับรัฐกลุ่มนี้มีงานทำมีรายได้มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารแต่ไม่จ่ายกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กยศ.ต้องดำเนินการติดตามทั้ง3กลุ่มนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับวันนี้แผนการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนเนี่ยเราเริ่มเป็น3ระยะนะครับระยะแรกคือระยะป้องกันระยะที่2คือการประชาสัมพันธ์ระยะที่3คือการสร้างแรงกระตุ้นในการชําระหนี้วันนี้นักเรียนที่กู้ยืมเงินเนี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมตั้งแต่ชั้นปี1เนี่ยนะครับกยศ.เข้าไปร่วมกับสถานศึกษาในการประถมนิเทศวันนี้เราเชิญผู้ปกครองมาเรามาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านจะกู้เงินท่านจะต้องทำอะไรบ้างเรียนจบต้องเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่ชำระเงินท่านจะเป็นอย่างไรระยะแรกนะครับระยะที่2คือระยะที่ระหว่างเขาเรียนเนี่ยเราได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการให้ความรู้ทางการเงินเราจะสร้างวินัยทางการเงินครับถ้าเราสร้าง2ส่วนนี้ได้เราสร้างให้เขาเป็นคนดีให้เขามีจิตสำนึกให้เขามีวินัยทางการเงินเราไม่จำเป็นต้องตามหนี้เลยครับหนี้ของกยศ.จะลดลง ช่องทางที่ส่วนที่3เนี่ยคือระยะที่3คือระยะการสร้างแรงกระตุ้นในการชำระหนี้โดยธรรมชาตินะครับวันที่นักเรียนเรียนจบไป2ปีเนี่ยเขาจะไปสร้างหนี้อื่นเขาจะลืมกยศ.แต่วันนี้เราสร้างแรงกระตุ้นเรามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราจะส่ง SMS ส่งอะไรเป็นต่างๆไปหาเขาเราพยายามติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่ถ้าพ้นระยะนี้ไปก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายครับเราจะต้องดำเนินคดีทุกรายไม่มีข้อยกเว้นเราจะต้องบังคับคดีครับถ้าผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้แนวปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นแนวมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงินนะครับวันนี้เราเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เราก็มาตรฐานเดียวกันคือ1เราจะส่ง SMS เราจะมีข้อความเสียงวันนี้กยศ.เรามีข้อมูลของลูกหนี้เรามีหมายเลขโทรศัพท์ลูกหนี้ประมาณ3ล้านเลขหมายเราส่ง SMS ไปส่งข้อความเสียงไปถ้าไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเรามีการโทรศัพท์ไปหาโทรไปแจ้งเตือนว่าท่านจะต้องชำระหนี้นะครับอันที่3ถ้าไม่ยังไม่ชำระอีกเราต้องส่งหนังสือทวงถามอันที่4คือต้องดำเนินคดีระยะสุดท้ายคือบังคับคดีจากขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าแล้วมีคนอ้างว่าไม่ได้รับจดหมายจากกยศ.กยศ.ไม่เคยเตือนไม่เคยบอกถามว่าจริงหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกว่านักเรียนพอเรียนจบนะครับหลายคนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์วันนี้กยศ.โทรไปหาวันแรกปุ๊บคำถามแรกที่นักเรียนถามกลับมาคือรู้เบอร์ได้ยังไงวันรุ่งขึ้นไปปิดเบอร์เปลี่ยนเบอร์ใหม่แต่เราก็ยังตามกลับมานะครับอันที่2จดหมายเราต้องส่งไปยังที่อยู่ของผู้กู้ตามทะเบียนราษฎรนะครับปรากฏว่านักเรียนเนี่ยทำงานที่ต่างเกิดที่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือย้ายไปถิ่นฐานไปแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎรและไม่ได้แจ้งที่อยู่ย้ายใหม่ให้กับกยศ.วันนี้เราจดหมายไปไม่ถึงไปถึงบ้านแต่จะไม่ถึงตัวนะครับหมายสารเราก็ต้องส่งไปที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรไปปิดหมายวันนี้ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับมีคนถามมาเยอะมากว่าทำไมกยศ.เอาหมายสารไปปิดหน้าบ้านทำอย่างนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมมันเป็นเรื่องลับทำไมไม่ส่งซองเอกสารลับไปส่งให้ถึงมือหมายสารเจ้าหน้าที่เดินหมายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลนะครับส่งหมายสารตามกฎหมายแล้วก็ไปส่งที่บ้านในเวลาตามกฎหมายกำหนดทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายเราเป็นหน่วยงานของรัฐเราไม่มีบริษัททวงหนี้โหดอย่างที่เป็นข่าวนะครับวันนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงินกยศ.มีพนักงานอยู่ประมาณ300คนนะครับดูแลลูกหนี้ทั่วประเทศอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนโดยปกติในการฟ้องคดีเราจะต้องจัดจ้างบริษัทกฎหมายดำเนินการสถาบันการเงินทั่วไปก็จ้างลักษณะเดียวกันนะครับในการติดตามหนี้หรือการอะไรก็จะต้องจ้างแต่เป็นบริษัทที่มาตรฐานวันนี้เรามีพ.ร.บ.ทวงถามหนี้อยู่แล้วจะไม่มีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหากท่านใดพบว่ามีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายนะครับสามารถแจ้งมาที่กยศ.หรือแจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการติดตามหนี้ของเรานะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากผมขออนุญาตไม่กล่าวไปถึงในรายละเอียดแต่ก็จะมีขั้นตอนกับต่างๆนะครับแล้ววันนี้เรากยศ.จะอยู่ได้ไหมมีบทวิเคราะห์บางอย่างเขียนว่ากยศ.จะล้มละลาย
วันนี้กยศไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเลยนะครับเราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมา2ปีแล้วเราเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ปล่อยกู้โดยที่ใช้เงินหมุนเวียนจากเมื่อปี10ปีที่แล้วนะครับอัตราการชำระหนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านวันนี้ล่าสุดอยู่ที่ 26,000 ล้านอัตราการชำระหนี้สูงขึ้นเป็นลำดับในขณะที่อัตรากู้ยืมเงินเนี่ยลดลงโดยลำดับวันนี้เรามั่นใจนะครับว่าเราจะเป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเราสามารถที่จะให้กู้ได้อย่างต่อเนื่องครับผมขออนุญาตกล่าวถึงพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับ กองทุนเพื่อการกองทุนอันนี้นะครับเรามีพรบ.ของกองทุนฉบับนี้เนี่ยสาระสำคัญคือควบรวมกองทุนเดิมของกยศ.และกลอ.เข้าเป็นกองทุนกยศ.ปัจจุบันนะครับมาตราที่สำคัญคือมาตรา42ครับมาตรา42คือหน้าที่ของผู้กู้ยืมวันนี้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ดังนี้ครับ1เนี่ยจะต้องให้ความยินยอมในขณะทำสัญญากู้เนี่ยนะครับเพื่อให้หักเงินเดือนได้อันที่2จะต้องแจ้งสถานะการเป็นลูกหนี้ของกยศ.เนี่ยให้นายจ้างทราบอันที่3ก็ต้องยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีคำถามต่อไปว่าแล้วพ.ร.บ.นี้มันผูกพันกับนักเรียนที่กู้ยืมเงินเดิมหรือไม่อันนี้เป็นผูกพันนะครับเพราะว่านักเรียนได้ให้ความยินยอมในสัญญาเงินกู้ทุกฉบับแล้วว่ากฎระเบียบต่างๆที่ออกขึ้นในอนาคตเนี่ยนักเรียนจะผูกพันตนเข้าตามระเบียบนั้นวันนี้ทุกคนที่เป็นผู้กู้กยศ.มีหน้าที่แจ้งต่อนายจ้างนะครับว่าท่านเป็นผู้กู้ยืมเงินและต้องยินยอมให้กองทุนหักเงินเดือนได้แต่ถึงไม่ยินยอมกองทุนก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะหักนะครับมาตรา45ที่เป็นหน้าสำคัญของกองทุนครับเป็นอำนาจที่ให้กองทุนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้ได้วันนี้เรามีอำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลได้จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวันนี้กยศ.เข้าไปถึงข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์วันนี้เข้าไปถึงหน่วยงานของทะเบียนราษฎรวันนี้สามารถที่เข้าไปถึงการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ระยะเวลาอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะได้ทุกอย่างเข้ามาครบวันนี้กยศ.มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินที่เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระหนี้ได้การสุดท้ายนี่แหละครับคือให้อำนาจเราเนี่ยดำเนินการต่างๆในมาตรา46เนี่ยเพื่อประโยชน์ของกองทุนนะครับหน่วยงานที่ถือครองข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้กยศ.ให้กับกองทุนครับในมาตรา51นะครับนายจ้างมีหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ถ้ากยศ.พบว่าลูกหนี้กยศ.ไปทำงานที่ไหนเราจะมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้างครับนายจ้างต้องมีหน้าที่หักเงินเดือนนำส่งให้กยศ.ตามจำนวนที่กยศ.แจ้งนะครับโดยนำส่งสรรพากรและสรรพากรก็จะนำมาส่งให้กยศ.ตามพรบ.ที่ได้แจกในวันนี้นะครับนายจ้างจะหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกยศ.มีจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการไปเท่านั้นนะครับวันนี้ยังไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งต้องหักรอให้กยศ.มีหนังสือแจ้งไปแล้วท่านจะนำค่อยนำส่งนะครับลำดับการหักเงินเป็นที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะกยศ.อยู่ลำดับไหนของการหักเงินวันนี้ตามกฎหมายนะครับลำดับการหักเงินตามพรบ.แล้วเนี่ยลำดับที่1คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนายจ้างมีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายของลูกจ้างนำส่งสรรพากรก่อนลำดับ2เป็นลำดับของกองทุนต่างๆกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้อยู่ลำดับก่อนกยศ.ลำดับ3ในเรื่องการชำระหนี้กยศ.กยศ.อยู่ในลำดับ3นะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กยศ.ตามลำดับที่กฎหมายกำหนดครับมีคำถามว่าถ้านายจ้างไม่หักจะเป็นอย่างไรบ้างตามมาตรา51นะครับถ้านายจ้างไม่หักหรือหักแล้วไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ล่าช้าหรือนำส่งไม่ครบนายจ้างต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่ขาดนะครับพร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนให้กับทางกองทุนครับวันนี้ตั้งแต่มีข่าวขึ้นมาเนี่ยกยศ.เราเรตติ้งขึ้นมาสูงมากครับปกติเรามี call center ที่รับโทรศัพท์ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 2:00 น. รับสายได้วันละประมาณ 1,500 สายวันนี้
โทรเข้ามา 3,000 กว่าสายต่อวันครับวันนี้โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆโทรไปถึงบ้านผมเพราะกระบวนการรับของเราวันนี้คิวเต็มจริงๆถ้าท่านทดลองโทรไปเช้าวันนี้ถ้าอาจารย์ได้โทรไปเช้านี้เลยนะครับอาจารย์จะพบว่าอาจารย์อยู่ในลำดับที่8ของการคิวมันจะมีการบอกอาจารย์ก็จะวางหูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโทรไปใหม่เผื่อคิวจะลดลงครั้งที่2เป็นคิวที่12เพิ่มขึ้นไปทุกทีครับวันนี้ผู้ค้ำประกันก็ขอเข้ามาโทรมาถามว่าจะเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ไหมจะไม่ค้ำได้ไหมจะทำอะไรได้ไหมมีคำถามมากมายเกิดขึ้นนะครับวันนี้เรามีหมายเลขโทรศัพท์ดูได้ตามเว็บไซต์นะครับสามารถถามได้ทั้งทาง Facebook ทางแชทต่างๆอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในหน้าเว็บอยู่แล้วนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของกยศครับวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะกระทบกับคนหมู่มากนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังวันนี้ถ้าน้องๆผู้กู้นะครับได้ฟังอยู่ก็อยากจะขอให้เห็นใจน้องๆรุ่นหลังที่จะต้องได้รับเงินอันนี้ไปหมุนเวียนในการให้กู้ยืมกันครับผมขออนุญาตจบการบรรยายในส่วนแรกนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณชัยนรงค์มากนะฮะซึ่งท่านก็ได้อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกยศ.นะครับอย่างกว้างเลยก็คือตั้งแต่สัตยดีต่างๆที่ยังค้างชำระกันอยู่นะฮะเงื่อนไขการกู้ยืมเงื่อนไขในการคืนนะครับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือลำดับในการติดตามบริหารหนี้นะครับส่วนที่เพิ่งแก้ใหม่คือกฎหมายเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะฮะคือหลังจากเนี้ยนะฮะกยศ.เนี่ยนะฮะจะสามารถหักการชำระเงินตรงนี้จากเงินเดือนได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมันรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินด้วยใช่ไหมฮะนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจะดีขึ้นหรือไม่นะครับนะฮะสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตทงทองนะฮะท่านเป็นอดีตอธิการบดีด้านกิจการนิสิตนะครับผมขอเรียนเชิญครับผมเรียนท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็วิทยากรแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณที่วันนี้ได้ให้ผมได้มีโอกาสมาแชร์ในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของที่ดูแลน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็คณาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยด้วยข่าวช่วงหลังๆนี่ก็ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษานี่สะดุ้งกันหลายคนนะต้องรีบกลับไปดูว่าตัวเองเนี่ยไปเซ็นคำประกันใครไว้บ้างเพราะว่าการเวลาผ่านไปตั้งนานแล้วก็ไม่รู้ว่ามีภาระอยู่ที่ไหนบ้างน้องๆมาอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เรียนงี้ครับเรื่องราวพวกนี้นะครับเวลาที่มีกองทุนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับการให้เงินกู้ยืมเนี่ยก็จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับพอมาถึงปุ๊บก็จะมาอยู่ที่ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นหลักนะครับเพราะเป็นเรื่องของการที่สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยเรียนหนังสือให้จบได้ผมเรียนอย่างนี้ครับอยากให้มองในแง่ดีครับกองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่ดีมากนะครับให้โอกาสน้องๆทั่วประเทศนะแล้วก็เขาเนี่ยไม่มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาหรอกครับถ้าเขาไม่มีเงินในตัวนี้นะผมจะสัมผัสกับน้องๆนิสิตศึกษาเนี่ยมาตลอดผมอยากให้มองในแง่ดีว่าใน 40% เนี่ยนะครับเมื่อกี้บอก 39% ที่ชำระหนี้แล้วเนี่ยน้องพวกนี้เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสในสังคมได้จากเงินทุนตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 40% ก็เป็นตัวเลขที่ดีผมอยากจะบอกนิดนึงว่าในตัวเลขที่ 61% ที่น้องยังไม่ได้ชำระหนี้เนี่ยใน 61% เนี่ยกองทุนนี้ก็พัฒนาคนขึ้นไปเพื่อให้ประกอบอาชีพนะครับมองในแง่นี้ก่อนนะครับไปตอบสนองสังคมได้เนี่ยจำนวนมากนะครับแทนที่ว่าเขาจะไม่มีโอกาสในการเรียนแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมทีนี้เราต้องมาดูว่า 61% เนี่ยเราจะไปทำยังไงที่ให้เขามามีจิตสำนึกตรงนี้นะครับงั้นผมเลยมองดูในภาพรวมๆแล้วเนี่ยยังคิดว่ากองทุนตัวนี้ยังเป็นตัวเปิดโอกาสเหตุผลเพราะว่ากองทุนตัวนี้นะครับ
พ่อแม่เงินรวมกันเนี่ยต้องมีเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีน้อยมากนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ตามชนบทนะครับแล้วอีกอย่างนึงพอเราไปคลาสสิฟายแล้วอีกหลายๆส่วนเนี่ยน้องบางคนก็ไม่ได้มีพ่อแม่นะครับนะอยู่กับผู้ปกครองบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นโอกาสชีวิตให้เขาจริงๆนะงั้นที่ผมดูแลเด็กๆมาเนี่ยก็จะพบว่าโอเคละส่วนดีเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับส่วนที่เราเห็นปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นเรื่องต้องมาพูดคุยกันทีนี้มาดูระบบแบบนี้ครับผมแยกเป็น2ส่วนนะครับคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมาดูน้องๆเนี่ยในช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วบางคนเนี่ยเป็นผู้กู้รายใหม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้กู้รายเก่าที่กู้มาตั้งแต่สมัยมัธยมนะประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าตอนที่น้องอยู่มัธยมเนี่ยอาจจะยังเด็กนะและยังไม่ได้เข้าใจระบบการกู้นักนะถึงเวลาจำเป็นขึ้นมาก็เข้าสู่ระบบการกู้นะแต่พอน้องเข้ามาสู่ระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งจะเป็นรายเก่ารายใหม่เนี่ยผมคิดว่าน้องเนี่ยมีความรู้มีวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยที่เข้าใจระบบทั้งหมดอยู่แล้วล่ะนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะขอกู้เงินได้เนี่ยต้องเซ็นเอกสารเยอะแยะนะครับเซ็นจนน้องรู้ว่านี่กู้แน่ๆไม่ใช่เงินให้ฟรีนะครับอย่างระบบของเราเองเนี่ยนะครับนอกจากที่จะกรอกข้อมูลแล้วของตัวนิสิตเองของพ่อของแม่ผู้ปกครองต่างๆนะครับยังมีแผนที่บ้านยังมีเอกสารต่างๆเนี่ยเยอะแยะแล้วยังไปผ่านรองคณะบดีแต่ละคณะอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ไปผ่านกยศ.เนี่ยกระบวนการก็ใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยอยู่นานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเด็กที่เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยนะจะเข้าใจกระบวนการของการกู้เงินเนี่ยนะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็รับรู้ภาระของการที่ต้องจ่ายเงินในอนาคตนี้ผมก็เคยคุยกับน้องๆนะผมคงเล่าในส่วนที่เราคุ้นเคยกับเด็กๆมากกว่านะครับส่วนพี่ๆเขาคงอาจจะคุยในเรื่องของทางกฎหมายหรือกระบวนการต่างๆพวกนี้ของนิสิตนักศึกษาเองเนี่ยครับเราจะมีกลุ่มของรองอธิการบดีที่เราปรึกษาหารือกันเพราะรู้ว่าเรื่องของการไม่จ่ายเงินคืนชำระหนี้คืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาซึ่งเราเองเนี่ยมีหน้าที่หลักในการที่จะพัฒนาเข้าตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ปรึกษากันมาตลอดเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับในระบบเนี่ยผมก็ถามน้องๆว่าผมมองดูแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็คุยกันว่าถ้าน้องๆที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินเนี่ยมหาวิทยาลัยควรจะ provide ในเรื่องของทุนการศึกษาให้ด้วยนะคือควรจะจัดเตรียมเรื่องทุนการศึกษาให้คือไม่ต้องเป็นเงินกู้อ่ะเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยให้เปล่านะในระบบที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาใช้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยถ้ามหาวิทยาลัยมีที่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็จะสามารถในการจัดทุนให้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผมมาเนี่ยจุฬาเองเนี่ยมีนิสิตกู้ยืมอยู่ประมาณ800คนนะ800รายเราก็ชวนมาว่ามาขอทุนการศึกษาเถอะนะในปีปัจจุบันเนี่ยก็ลดลงเหลือ400รายนะครับในปีนั้นยอดกู้ประมาณสัก25ล้านนะปัจจุบันอาจจะเหลือประมาณ9ล้านบาททีนี้สะท้อนจากตรงนี้เองเนี่ยก็ได้คุยกันกับรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยอื่นทางจังหวัดนี่ไม่ใช่ตัวเลขนี่ครับหลายพันนะครับอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ย 3,000 รายนะครับถ้าคูณเลขง่ายๆ4เท่าก็เป็นเงินเป็นร้อยกว่าล้านขึ้นไปในแต่ละมหาวิทยาลัยเพราะนั้นตัวเลขพวกนี้มันมีจำนวนเยอะใน classify ของเมื่อแยกไปแล้วตามมหาลัยต่างๆที่เกิดขึ้นผมก็ได้คุยกับน้องว่าทำไมไม่มาขอทุนนะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยเงินน้อยจริงๆนะครับปรากฏว่าหลายคนก็มาขอทุนการศึกษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่สองเนี่ยน้องกู้มาก่อนจนเคยแล้วเคยชินแล้วก็กู้กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางกลุ่มที่น่าสงสารคนนั้นคือบางกลุ่มเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ชัยนรงค์พูดถึงเนี่ยบางทีพ่อแม่เอาเงินไปใช้ด้วยนะคือน้องเองเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปใช้เพื่อการเรียนการศึกษาแล้วได้เงินมาพ่อแม่ยากจนพ่อแม่ก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้เพราะดอกเบี้ยต่ำ
อันเนี้ยผมว่าโอ้โหเด็กก็น่าสงสารมากขึ้นนะบางกลุ่มก็มองว่าเขาต้องรักษาสิทธิ์ไปก่อนเพราะว่าการที่มาขอเงินทุนกับมหาวิทยาลัยบางทีก็ไม่แน่นอนไหนเขาจะกลับไปกู้อีกจะลำบากนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของวินัยทางการเงินก็คือพูดง่ายได้เงินจากกยศ.มานะครับทีนี้ในระบบตรงนี้เองเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะพบกับนิสิตมากๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเซตมาครั้งละ100คนนะมี800คนก็ขอพบ8ครั้งนะคือมาชี้แจงให้น้องเข้าใจว่าถ้าคุณจะกู้ขอให้กู้อย่างมีสติด้วยแล้วก็ให้รู้ภาระสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเงินที่ได้มาเนี่ยต้องไปใช้ให้มันคุ้มค่าจริงๆเงินก็ไม่ได้เยอะมากนะครับที่จะทำให้น้องอยู่อย่างสบายนะแต่ก็ช่วยบรรเทานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินจริงๆก็มี2ส่วนนะ3ส่วนจริงๆ2ส่วนหลักก็คือว่าเป็นค่าเราเรียนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งในอดีตก็ประมาณ 2,000 นะตอนนี้ปรับมา 2,200 ปรับมา 2,400 อะไรต่างๆพวกนี้ก็ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยทำให้น้องๆเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เด็กๆอยู่นะครับทีนี้เราก็นั่งคุยกันต่อว่าแล้วพยายามจะชี้แจงเขาอะนะครับว่ามาขอทุนดีไหมนะครับถ้าจะเป็นต้องกู้เนี่ยก็ถามว่าไอตัวการใช้หนี้เนี่ยตัวเลขของการใช้หนี้เนี่ยหลังจากจบไปแล้ว2ปีเนี่ยนะมีระยะเวลาผ่อนปลอดชำระหนี้และหลังจากนั้นดำเนินจ่ายไปเดือนละ1,500ต่างๆจะเป็นไงจริงๆเด็กก็รู้ครับแล้วก็คิดว่าเขาก็พอที่จะไปไหวนะคือไม่ได้เป็นภาระที่ยากน้องๆเนี่ยที่นั่งพูดคุยกันเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เมื่อจบไปแล้วทำงานนี่ก็จะโอเคที่พร้อมที่จะทำงานแล้วก็ผ่อนชำระได้คราวนี้ผมนั่งดูไปเนี่ยผมคิดว่าผมคลาสสิฟายเป็นสัก2กลุ่มคือน้องที่เป็นคนดีนะครับมีจิตสำนึกกับน้องอีกคนหนึ่งที่อาจจะแย่หน่อยนะครับภายใต้2กลุ่มเนี่ยแยกเป็น2ขาคือจบไปแล้วเนี่ยมีเงินกับไม่มีรายได้ทำนองเดียวกันน้องที่มีจิตสำนึกแย่ไปนิดนึงก็มีทั้งสองกลุ่มคือมีเงินแล้วก็ไม่มีเงินเหมือนกันไม่มีรายได้เหมือนกันนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นคนดีแล้วก็มีรายได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน 40% เมื่อกี้นะครับคือยินดีที่จะให้นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับมีแต่ไม่จ่ายนี่ต้องคุยกันว่าเป็นเพราะอะไรมีแต่ไม่จ่ายนะเมื่อคือกลุ่มที่สองที่ผมพูดผิดก็คือเป็นคนดีแต่ว่าไม่มีตังค์เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมของกลุ่มนี้ถึงเป็นคนดีแล้วไม่มีตังค์นะก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือบางทีเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยน้องอาจจะยังไม่มีงานทำนะหรือว่ามีภาระอื่นๆนะครับที่มีอยู่จำนวนมากนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือที่ไม่ยอมจ่ายเนี่ยประเด็นนึงเขาก็ไม่มีจริงๆนะครับหรืออีกประเด็นนึงคือมีแต่ไม่ยอมจ่ายนะกลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่นที่เมื่อกี้นี้พูดถึงว่าขาดวินัยทางการเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นอะไรต่างๆพวกนี้นี่พอผมนั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็ไปมองประเด็นว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดจากอะไรผมคิดว่ามันเกิดจากการบริหารจัดการกับเรื่องของคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นหลักๆนะในช่วงแรกอย่างยุคอย่างเช่นตอนที่น้องบางคนเนี่ยมาให้เซ็นค้ำประกันเนี่ยจริงๆในเอกสารที่ให้เด็กๆเซ็นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2เรื่องคือรับรองว่าเงินเดือนเนี่ยรายได้ของพ่อแม่เนี่ยของครอบครัวเนี่ยต่ำกว่า 200,000 อันนี้ในระเบียบเนี่ยจะเขียนว่าต้องเป็นข้าราชการระดับ5ขึ้นไปนะหรือเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันเนี้ยแต่ตอนผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยจริงๆใครก็ได้นะใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเด็กบางคนก็จะไม่เข้าใจก็นึกว่าต้องไปหาข้าราชการมาเซ็นก็จะวิ่งไปหาอาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์ก็กังวลใจแล้วว่าเซ็นไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนี้สินอะไรทั้งที่อย่างเงี้ยครับความเป็นอาจารย์และความเป็นครูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิ่งเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สงสารน้องอ่ะคือนั่งคุยแล้วก็รู้ว่ามีความจำเป็นมากๆไม่เซ็นก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะและหลายครั้งอาจจะต้องเซ็นไปซึ่งเมื่อกี้นี้ที่ตัวเลขบอกว่าประมาณ 0.17% เนี่ยนะครับคูณจำนวนทั้งหมดมาก็หลายพันคนนะครับที่ยังอยู่ในระบบนะแล้วผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เป็นการกระตุ้นที่ดีอาจารย์เองก็ช่วยตามให้กยศ.เลยครับน้องๆเองก็ห่วงอาจารย์เพราะว่าก็ไปเพิ่มภาระให้กับอาจารย์เอง
นะก็เริ่มที่จะรู้ว่าตัวเองควรจะต้องทำยังไงผมคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับทีนี้ในระบบเนี่ยครับคือผมคิดว่าประเด็นนึงก็คือว่าพอหลังจากที่น้องจบการศึกษาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงปลอดชำระนี่อยู่2ปีช่วงนี้มหาวิทยาลัยจะหมดโอกาสในการเจอน้องแล้วเพราะเหมือนกับหมดหน้าที่ไปแล้วนะแล้วก็ไม่รู้จะส่งต่อให้ใครจะส่งต่อให้กับกยศ.หรือธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยเราจะหลุดแล้วแล้วก็ภารกิจของงานกิจการนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปตามต่อหลังจากนั้นว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเป็นเด็กของเรานะเราก็ผมว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นเรื่องนึงของการบริหารจัดการที่จะไปตามน้องยังไงซึ่งกลับมาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีเทคโนโลยีอื่นๆมากมายเนี่ยก็สามารถที่จะแอพพลายเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เข้ามาได้คือสมัยนั้นเนี่ยที่เข้าไปพอดีทางจุฬาเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับคณะกรรมการกองทุนด้วยนะครับก็จะเห็นระบบการบริหารจัดการต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าประเด็นที่2คือในการติดตามนี่เองของน้องๆเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเวลาที่กรอกใบสมัครเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยไม่ใส่เบอร์มือถือนะผมก็แปลกใจไม่มีเบอร์มือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องบางคนที่มีเบอร์มือถือบางทีผมก็จะแรนดอมโทรไปหาเองนะครับเย็นๆทุ่มสองทุ่มว่างๆนั่งอยู่ในออฟฟิศก็โทรไปเป็นยังไงบ้างนะคืออยากจะรู้เขาเรียนให้ทราบนี่ครับบางคนน้องบางคนนี่ร้องไห้นะโอ้อาจารย์โทรมาหาหนูเลยเหรออะไรต่างๆพวกนี้เขาเดือดร้อนจริงๆนะเพราะคนกลุ่มนี้ผมก็พยายามจะดึงมาให้ทุนการศึกษาเขาแทนผมก็มองดีว่าน้องที่ใส่เบอร์มือถือมานี่อยู่โชคดีนะเขามาเจอผมที่ผมแรนดอมเบอร์มือถือไปด้วยไอ้ที่ไม่ใส่มานี่ก็ไม่รู้หายไปไหนนั่นทีนี้พอเรามาดูอย่างนี้ครับเราคลาสสิฟายครับบางทีน้องก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกันนะก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคนที่ไม่จ่ายเนี่ยแล้วก็ไม่มีด้วยหรือคนที่เป็นคนดีแล้วก็ไม่มีสตังค์เนี่ยบางทีมันก็เกิดจากปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าเงินทองที่ได้มาอาจจะต้องไปจุนเจือในทางด้านอื่นหรือในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับก็มีเหมือนกันน้องๆเหมือนกันบางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องยอมรับว่าเงินที่ได้จากกยศ.เนี่ยมันเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าถ้ามีรายชื่อขึ้นมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้องสามารถกู้ได้เงินส่วนค่าเราเรียนก็จะจ่ายให้มหาวิทยาลัยโดยตรงนะวันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รายได้ก็อาจจะทำให้เปิดหลักสูตรขึ้นมาเล่นขึ้นมาเอาน้องมาเรียนเสร็จเรื่องจริงท้ายสุดน้องก็เรียนไม่จบอ่ะนะครับพอน้องเรียนไม่จบปุ๊บก็จะไปตกกลุ่มเมื่อกี้คือไม่มีงานทำนะอันนี้ก็ต้องไปคลาสสิฟายดูว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่เดี๋ยวให้ทราบว่าอันนี้ผมพูดในภาพใหญ่ๆว่ามีทั้งมหาลัยทั่วไปที่เกิดขึ้นนะครับแต่ของเราก็จะดูแลว่าอ๋อน้องเข้ามาแล้วเป็นหลักสูตรเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นหลายคนก็เรียนไม่จบนะเรียนไม่จบด้วยการที่ตัวเองเรียนไม่ได้หรือขณะเดียวกันเนี่ยเกิดจากในระบบที่ของมหาวิทยาลัยเองนะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับตัวเด็กเองก็มีปัจจัยในผลกระทบเนี่ยอยู่เยอะผมก็เลยมองว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นระบบการบริหารจัดการในการติดตามเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นการสื่อสารมีจำเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องบางคนกลุ่มที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ยังไม่จ่ายเนี่ยหรือจ่ายบ้างไม่ต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าพอช่วงเวลานึงนะครับซึ่งผมก็แย้งกับทางกยศ.ไปในอดีตว่าพอช่วงเวลาหนึ่งพอมีหนี้เยอะขึ้นปุ๊บก็จะมีโปรโมชั่นนะจะมีเรื่องของการที่ช่วยผ่อนชำระหนี้ลดภาระหนี้อะไรต่างๆพวกนี้มันทำให้คนดีที่จ่ายต่อเนื่องเนี่ยเริ่มรู้สึกถูกลงโทษแทนไงอ้าวฉันเป็นคนดีฉันจ่ายสม่ำเสมอทำไมฉันไม่ได้ถูกลดอะไรเลยไอ้คนที่ไม่จ่ายขึ้นมาทำไมมีลดแลกแจกแถมมันก็จะไปดึงให้คืออินฟอร์เมชันตัวนี้ไม่ใช่คอมมูนิเคชันโดยตรงเพราะไม่ใช่กฎระเบียบแต่มันเป็นอินเดเร็กต์อินฟอร์เมชันของการสื่อสารที่กลับไปทำให้เฮ้ยยังดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือว่าก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องจ่ายหรอกนะเขาตามไม่เจอรอเขาตามเจอก่อนแล้วค่อยให้นะอันนี้คือเป็นบรรยากาศในอดีตนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะเราต้องมองไปข้างหน้าไม่ได้มองในอดีตแต่เล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยก็จะมีบรรยากาศอย่างเงี้ยคือมีคอมมิวนิเคชันที่เฮ้ยยังไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวรอเข้ามาทวงก่อนสมัยนั้นเนี่ยผมก็มาสำรวจดูที่มีเจ้าหน้าที่ของจุฬาเนี่ยอยู่บ้างไหมอ้าวมีเจ้าหน้าที่เราต้องเยอะนะ
ขาไปถามแล้วทำไมถึงไม่จ่ายเขาต่อไปเนี่ยคุณต้องจ่ายแล้วเราอยู่ที่นี่นะก็บอกให้เราต้องมี CU plan คือเราต้องรู้สึกว่าให้เราต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นจุฬาเพราะนั้นตอนที่น้องเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้บอกเฮ้ยไม่ใช่เราต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเราเราไปกู้เข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายเขารวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยที่มีชื่ออยู่เนี่ยก็ลองบอกไปเสิร์ชดูที่มีใครบ้างที่กู้กยศ.พอดูไปดูมาอ้าวคนข้างๆเราต้องหลายคนเลยนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสองเรื่องคือเรื่องของการจัดการเองนะครับที่ระบบในการที่จะจัดการอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของระบบในการที่จะคอมมูนิเคชันให้กับน้องๆเนี่ยเข้าใจนะในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็ไอ้การจัดการเนี่ยไปสะท้อนเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับนี่ในถามว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยทำอะไรได้มากไหมเนี่ยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยพอหมดจากมือไปแล้วจากน้องๆนิสิตนักศึกษาจบไปแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเริ่มทำอะไรได้ลำบากเลยครับถ้าช่วงที่น้องยังอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยนี่ก็สามารถที่จะดูแลเรียกมาดูแลได้นะครับนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องพบปะนะครับเรียกน้องมาสัมภาษณ์เรียกน้องมาคุยนะครับในมหาวิทยาลัยอย่างของผมเนี่ย800คนเนี่ยก็ใช้เวลามหาศาลอยู่แล้วทีนี้ถ้ามองไปมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมี 3,000 คน 2,000 คนเนี่ยเขาจะใช้เวลามากโอกาสที่จะดูแลตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกยศ.เองและทางมหาวิทยาลัยเนี่ยคงต้องทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะทำยังไงที่จะทำให้2มิติมิติหนึ่งก็คือว่าทำให้เด็กๆเนี่ยมีโอกาสในอนาคตมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงที่ให้น้องๆเนี่ยมาชำระหนี้ให้รู้บทบาทของตัวเองนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมยังคิดว่ากองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ดีนะครับแล้วก็เปิดโอกาสที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้มีอนาคตไปเป็นบุคลากรที่ดีๆในพัฒนาในการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยังมองในแง่บวกนะครับว่าน้องที่ยังไม่ได้ชำระหนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็พร้อมชำระอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราคอมมิวนิเคชันดีๆนะครับอาจารย์ช่วยกันกยศ.ช่วยกันนะครับบอกมิติเชิงบวกว่าเงินที่เอาไปเป็นภาษีของประชาชนในขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสให้น้องๆรุ่นต่อไปอย่างที่คุณได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มีระบบการจัดการที่ดีเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆที่ยังไม่จ่ายก็ยินดีที่จะจ่ายครับพอมีระบบที่ดีอะไรที่ดีต่างๆพวกนี้ครับในเบื้องต้นคงประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ก็ได้มานะฮะเล่าให้ฟังว่าภารกิจของมหาลัยเนี่ยนะฮะในการดูแลนักศึกษานิสิตนะฮะที่กู้กยศ.เนี่ยมหาลัยทำอะไรบ้างซึ่งท่านอาจารย์ก็จัดคล้ายๆเป็นกึ่งๆโฟกัสกรุ๊ปเลยใช่มั้ยฮะคือเรียกมาคุยทีละ10คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าเงินที่ท่านรับมาเป็นเงินกู้นะนะฮะมีท่านมีภารกิจต้องชำระคืนนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่ดูเป็นเคสที่น่าจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้มหาลัยก็อาจจะมีการให้ทุนการศึกษาด้วยนะครับทีนี้ท่านก็ได้ย้ำเตือนไว้อย่างนึงซึ่งน่าสนใจเหมือนกันก็คือบางครั้งนะการที่กยศ.เนี่ยไปมีโปรโมชั่นให้เนี่ยอาจจะทำให้ไปกระตุ้นเด็กว่าเฮ้ยหรือว่ายังไม่ต้องจ่ายก่อนรอจ่ายตอนมีโปรอย่างเงี้ยฮะเป็นไปได้เหมือนกันนี่คือพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็นะครับลำดับถัดไปนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะฮะคุณสุรพลนะฮะโอภาสเสถียรนะครับผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรนะฮะได้กรุณาบรรยายต่อเลยครับเชิญครับขอบคุณครับผมสุรพลนะครับจากเครดิตบูโรอันดับแรกผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากยศ.เนี่ยยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรแล้วก็ยังไม่ได้นำส่งข้อมูลบรรดาคนที่เป็นลูกหนี้นะครับ 4-5 ล้านรายเนี่ยเข้าสู่ระบบของเรานะครับประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอก็คืออย่างนี้นะครับหลักการของเรื่องของการกู้ยืมเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวผู้กู้ทำสัญญาแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้แล้วต้องใช้หนี้อันนี้หลักมันมีอยู่ตรงนี้ต้องยึดก่อนนะครับว่าเมื่อสัญญาแล้วก็ต้องสัญญาต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้แล้วต้องใช้หนี้สมมุติว่าน้องๆคนที่จบการศึกษาแล้วเป็นบัณฑิตแล้วนะครับถ่ายรูปรับปริญญาแล้วชื่นชมยินดีกับปริญญาแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลาที่น้องๆคนนั้นเนี่ยถูกเพื่อนยืมเงิน
แล้วเพื่อนยืมเงินไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะเข้าไปทำงานแห่งหนึ่งพอเพื่อนเรียนภาษาอังกฤษเข้าไปทำงานแห่งนั้นแล้วแล้วเพื่อนไม่จ่ายตังค์คืนเรารู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นึกถึงจุดนี้มันมีทฤษฎีอย่างนี้ครับว่าเวลาคนของเราเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยเป็นหนี้นะครับเราจะจัดลำดับชั้นการชำระหนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า hierarchy of payment the debt เนี่ยนะครับคือเราจะจัดลำดับว่าเราจะจ่ายหนี้อะไรก่อนหลังนะครับถ้าเรามีรายได้อยู่จำนวนหนึ่งและเรามีหนี้มาเผชิญหน้าคนโดยส่วนใหญ่จะจ่ายหนี้นอกระบบก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าดอกเบี้ยแพงการติดตามทวงถามหนี้ดุเดือดไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาจะจ่ายหนี้ภาษีอากรเป็นลำดับที่สองเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่จ่ายภาษีอากรหรือมีปัญหาเนี่ยมันคือโทษมันมีโทษในทางอาญานะครับมันอาจจะก่อให้เกิดการบังคับเอากับชีวิตของตัวเองชีวิตส่วนตัวของตัวเองได้ใช้หนี้สาธารณูปโภคน้ำไฟโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตกระทบกับการดำเนินชีวิตของตัวเองนะครับอันนี้เป็นหนี้ก้อนที่3ถ้ามีลูกจ้างหรือเป็นคนทำมาค้าขายเขาก็จะใช้หนี้ลูกจ้างก็คือพวกเงินเดือนค่าจ้างเพราะถ้าเราไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเนี่ย2เดือนลูกจ้างก็ไม่อยู่กับเราท้ายที่สุดเขาจะจ่ายหนี้ที่กู้กับสถาบันการเงินนะครับก็คือสมมุติว่าไปกู้ผ่อน 0% ที่แบงค์ผ่อนบ้านผ่อนรถที่แบงค์เขาจะจ่ายเป็นลำดับสุดท้ายนะครับปัญหามันต่อมาคือหนี้กยศ.ที่ปรากฏการในประเทศของเราเนี่ยมันจ่ายหลังแบงค์อีกนะครับจ่ายหลังแบงค์คือเลือกที่จะจ่ายหนี้กยศ.หลังแบงค์นะครับทีนี้มันก็จะมีเหตุผลอยู่หลายๆข้อนะครับซึ่งผมจับจากคำพูดอย่างเช่นของท่านผู้จัดการกองทุนกยศ.นะครับหรือท่านอาจารย์ได้ทำไมลูกหนี้จึงมีคำถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของเขาตามเจอแล้วค่อยคืนได้ไหมตังมีแต่ว่ายังไม่อยากคืนตอนนี้เพราะให้แยกนะครับแยกอย่างนี้ครับในการปล่อยกู้หรืออะไรก็ตามเขาจะแยกว่าความสามารถในการชำระหนี้กับความตั้งใจที่จะชำระหนี้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็จะไปดูนะครับในเรื่องของรายได้อาชีพการงานดังนั้นกองทุนกยศ.จึงออกแบบมาว่าเมื่อพ้นระยะเวลาประมาณ2ปีหรือว่ามีเริ่มมีงานทำแล้วเนี่ยมีรายได้แล้วแสดงว่าเราคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้เราจบการศึกษาแล้วนะครับน่าจะเป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับแล้วก็มาถึงตัวความตั้งใจในการชำระหนี้ความตั้งใจในการชำระหนี้เนี่ยมันจะเป็นไปด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมายนะครับจากข้อมูลคนเป็นหนี้ที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรซึ่งไม่รวมยังไม่ได้เอาหนี้กยศ.มารวมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีลูกหนี้อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ20กว่าล้านนะครับ25 26ล้านคนตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเนี่ย25 26ล้านคนเนี่ยเป็นหนี้โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 160,000 บาท 170,000 บาทต่อหัวต่อคนสิ่งที่เราพบนะครับก็คือว่าคนที่อายุประมาณ31นะครับคนที่อยู่ในอายุประช่วงประมาณ31เนี่ย100คนที่เป็นหนี้จะมีประมาณ21คนหรือประมาณ 21% 1ใน5เนี่ยนะครับมีอย่างน้อย1บัญชีที่ไม่ชำระหนี้และเป็นลูกหนี้เป็นหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินอันนี้มันสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนว่าคนที่มีอายุไม่มากนะครับมีประเด็นปัญหาเรื่องการชำระหนี้แล้วเป็นหนี้เสียอยู่เยอะนะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของกยศ.เนี่ยตามช่วงอายุบวกเข้ามาในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรเราก็จะพบปรากฏการณ์ที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า
ประเทศไทยเราเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40มาเนี่ยนะครับตอนนั้นแบงก์เอาเงินฝากจากผู้ฝากเงินไปปล่อยกู้ให้กับผู้กู้นะครับแล้วพบว่าปล่อยไป100บาทเนี่ยนะครับไม่มาชำระหนี้หรือเป็นหนี้เสีย47บาทนะครับแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหามาเป็น10ปีจนถึงทุกวันนี้กยศ.เนี่ย 61% นะครับที่ไม่ไปชำระหนี้และเขาต้องหมุนกองทุนต้องหมุนเงินด้วยตัวเองเพื่อจะเอาเงินก้อนนั้นนะครับเอาเงินก้อนนั้นมาช่วยเหลือคนที่อยากจะเข้าถึงการศึกษาเพื่อยกระดับชีวิตตัวเองแล้วพ้นความยากจนพ้นความเหลื่อมล้ำที่ว่าเพราะเราก็รู้ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการได้รับการศึกษาที่มากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราดูการออกแบบของระบบเนี่ยครับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจและควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็คือว่าตอนที่น้องๆไปกู้ยืมเนี่ยตอนนั้นสภาพเขาเนี่ยยังเป็นพูดง่ายๆยังเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาแต่เมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตนะครับไอ้ช่วงเวลาเกรสพีเรียดหรือช่วงเวลาเรียกปลอดหนี้นะครับยังไม่ต้องชำระในช่วงเวลาประมาณสัก2ปีนั้นนะครับข้อมูลเนี่ยทำอย่างไรให้ข้อมูลมันเชื่อมต่อให้ได้ให้มันเกิดโอเนอร์ชิพหรือว่ามีใครรับผิดชอบตรงนี้ครับว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาทำอะไรอยู่นะครับเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วเขาได้ไปเข้าทำงานหลังจากประมาณ2ปีแล้วมีรายได้หรือไม่นะครับถ้าเขายังประสบปัญหาความยากจนอยู่นั่นก็เรื่องหนึ่งหรือเขาพิการทุพพลภาพเสียชีวิตก็นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับเรากำลังพูดไปที่จุดของคนที่มีความสามารถในการชำระหนี้นะครับแต่ไม่ชำระหนี้นะครับจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยและเราก็ไม่อยากเห็นปรากฏการณ์นะครับคนที่ทำงานหรือคนที่เป็นนายจ้างก็ไม่อยากเห็นคนที่ลูกจ้างที่มีทัศนคติหรือมีความเชื่อว่าไม่กลัวไม่มีไม่หนีไม่ให้นะถึงมีก็ไม่ให้อยากได้ก็มาทวงมาฟ้องเอาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็จะถามกลับไปว่าแล้วคุณภาพของการศึกษาเราบ่มเพาะกันแบบไหนเราถึงผลิตบุคลากรได้ออกมาเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันคนที่เป็นนายจ้างเขาจะมีมุมมองอย่างไรกับคนที่มีทัศนคติหรือวิธีคิดแบบนี้นะครับผมคิดว่ากองทุนนะครับได้ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ามีทั้งบอกแล้วมีทั้งเตือนแล้วช่วยแล้วนะครับจัดให้ทุกอย่างแล้วนะครับคงไม่มีเหตุผลที่ถ้ามีความสามารถแล้วจะไม่ชำระหนี้นะครับแน่นอนว่าปัญหาที่มันสะสมสั่งสมกันมาหลายๆปีครับจะทำให้มันถูกต้องถูกใจทุกคนมันคงไม่ได้นะครับแต่สังคมที่มันจะไปได้ด้วยดีมันควรจะต้องยึดบนพื้นฐานว่ามันต้องถูกจ้องถูกต้องมากกว่าถูกใจและความถูกต้องที่ทางกองทุนที่ทำเพราะกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐกองทุนต้องยึดกฎหมายเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวาทกรรมต่างๆที่เราพบเห็นไม่ว่าจะมาจากคนที่เรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดก็ช่างหรือใครต่อใครที่เขียนนะครับผมคิดว่าถ้าไปดูในข้อเท็จจริงผมคิดว่าตัวกองทุนตอบได้หมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่ช่วยทำให้เขย่าให้สิ่งที่ควรจะต้องทำหรือสิ่งที่ควรจะทำให้มันถูกต้องนะครับมันเกิดขึ้นเสียทีนะครับผมคงจะจบในขั้นตอนนี้ที่ความรับผิดชอบของผมนะครับว่าแม้ว่าขณะนี้กองทุนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ระบบของเครดิตบูโรเหมือนกับในหลายๆประเทศนะครับ student loanaccount เนี่ยจะถูกส่งเข้ามาที่เครดิตบูโรก็ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ชำระหนี้ดีนะครับ30กว่านั้นน่ะเราลองนึกภาพนะครับถ้าคนที่เขาผ่อนหนี้กยศ.ดีแล้วเขามีความคิดที่ดีเขามีนวัตกรรมเขาอยากจะไปกู้เงินเพื่อต่อทุนของเขาจะไปเป็นสตาร์ทอัพได้
โดยไม่ต้องไปเริ่มต้นนะครับสร้างประวัตินะครับเราก็อยากเห็นแบบนั้นท้ายสุดมันมีคำกล่าวอย่างนี้นะครับว่าสิ่งใดที่ถูกแม้ไม่มีใครทำเนี่ยมันก็ถูกเพราะมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกวันยังค่ำสิ่งใดที่ผิดแม้ทำกันโดยทั่วไปสิ่งนั้นมันก็ผิดครับแล้วก็อยากจะส่งสัญญาณไปยังท่านที่รู้ว่าเวลานี้เรายังไม่ทำตามสัญญาเป็นหนี้และยังไม่ชำระหนี้นะครับเราไม่ต้องถามใครอ่ะตื่นเช้ามาเราก็ถามกระจกว่าเราทำถูกหรือไม่ถูกนะครับนะครับใจเรามันจะตอบได้เองครับว่าเราทำอะไรอยู่นะครับก็อยากจะเรียนว่าในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งนะครับก็จะสนับสนุนและก็ช่วยเหลือกับทางกยศ. อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เราสามารถจะกระทำได้ขอบคุณครับครับขอบคุณคุณสุรพลมากนะครับท่านก็ได้บรรยายนะฮะว่าลำดับชั้นการชำระหนี้เนี่ยนะฮะถ้าให้จัดลำดับแล้วเนี่ยกยศ. ก็คงอยู่ลำดับสุดท้ายของการชำระนะครับนั่นคือเลยเป็นที่มาว่าหรือว่ามันควรจะเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรหรือเปล่านะฮะซึ่งอันนี้ฝากให้ท่านไปนึกเอาในใจแล้วกันนะครับฝากเอาท่านไปคิดกันต่อนะครับซึ่งอีกข้อนึงที่ท่านฝากไว้ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันก็คือในช่วง2ปีหลังจากเรียนจบนะฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไม่มีเจ้าภาพใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีเจ้าภาพในการคอยมอนิเตอร์นะฮะดังนั้นมันควรจะมีเจ้าภาพอะไรสักคนไหมในช่วงนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่นะฮะชวนคิดกันอยู่นะครับทีนี้ช่วงต่อมาก็จะเป็นช่วงของผมแล้วฮะก็คือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องหนี้ไปแล้วนะฮะต่อไปมาดูเรื่องการค้ำประกันกันบ้างเพิ่งผมก็จะขอบรรยายเป็น general concept ทั่วไปแบบกว้างๆเลยนะครับคือการค้ำประกันเนี่ยให้ท่านเข้าใจก่อนว่าผู้ค้ำเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นนะนะฮะลูกหนี้ชั้นต้นจริงๆอ่ะลูกหนี้จริงๆอ่ะคือคนที่กู้นะฮะแต่ผู้ค้ำเนี่ยคือคนคนหนึ่งนะที่ไปบอกว่าโอเควันไหนที่ลูกหนี้ไม่จ่ายเดี๋ยวผมจ่ายให้นะฮะนี่คือภารกิจของผู้ค้ำประกันนะฮะผู้ค้ำประกันในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็นลูกหนี้ชั้นรองหรือชั้นที่สองเท่านั้นเองทีนี้พอใช้คำว่าลูกหนี้ชั้นรองชั้นที่สองเนี่ยแปลว่าอะไรนะฮะผู้ค้ำประกันนะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะเกี่ยงได้นะฮะสิทธิ์ที่จะเกี่ยงนี่คือเกี่ยงว่าไงอันแรกนะฮะสมมติว่าหนี้ถึงกำหนดละลูกหนี้ไม่ชำระละนะฮะผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้เนี่ยมาเรียกเอากับผู้ค้ำเลยผู้ค้ำบอกว่าเฮ้ยคุณไปเรียกกับเจ้าหนี้ก่อนไอ้พูดผิดผู้ค้ำอาจจะบอกว่าเกี่ยงบอกว่าไปเรียกกับลูกหนี้ก่อนนะนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองนะฮะสิทธิ์เกี่ยงอันที่สองสมมติว่าเจ้าหนี้เรียกกับลูกหนี้ละนะลูกหนี้ไม่จ่ายอีกนะครับเลยจะมาบังคับเอากับผู้ค้ำนะผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์อย่างที่สองคือบอกว่าเฮ้ยลูกหนี้เนี่ยยังมีทางจะชำระหนี้ได้นะมีทรัพย์สินอยู่นะการชำระหนี้ไม่ยากนะคุณไปบังคับเอากับลูกหนี้ก่อนอันนี้คือสิทธิ์เกี่ยงอันที่สองนะฮะจริงๆมีสิทธิ์เกี่ยงอันที่สามแต่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับกยศ.ไหมเพราะว่าสิทธิ์เกี่ยงอันที่สามก็คือกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยได้วางหลักประกันอะไรบางอย่างไว้นะฮะอาจจะเป็นการจำนองหรือจำนำอะไรก็ตามนะวางทรัพย์สินบางอย่างไว้เป็นหลักประกันนะฮะผู้ค้ำมีสิทธิ์จะเกี่ยงบอกว่าเฮ้ยคุณมาครับเอากับหลักประกันนั้นก่อนนะทีนี้สิทธิ์เกี่ยง3อันนี้นะฮะนะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ค้ำเป็นแค่ลูกหนี้ชั้น2เท่านั้นนะฮะตามกฎหมายค้ำประกันที่แก้ใหม่นะฮะแก้ใหม่หลังปี57นะครับเอาเป็นว่าสัญญาค้ำประกันที่เกิดขึ้นหลังปี57เนี่ยนะฮะถ้าในสัญญาค้ำประกันเขียนว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบลูกหนี้ร่วมเมื่อไหร่เนี่ยข้อความนั้นโมฆะใช้ไม่ได้นะฮะแต่ที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านอย่าไปนึกถึงสัญญาที่ทำไปก่อนหน้านั้นนะถ้าทำก่อนหน้านั้นคือต้องเป็นไปตามกฎหมายเดิมนะฮะทีนี้ถามว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเกี่ยงไม่รอดแล้วฮะลูกหนี้เขาก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะครับเกี่ยงไม่รอดแล้วคุณก็ต้องโดนเองฮะทีนี้ก็จะเข้าไปสู่บังคับคดีใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงก่อนสมมุติว่าอีเวนต์ว่าท่านโดนบังคับคดีแล้วยังไงต่อผู้ค้ำประกัน
ชีวิตต้องจบสิ้นเลยหรือเปล่ายังมีหนทางอะไรให้เขาไหมนะฮะจริงๆนะผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยได้นะเอากับลูกหนี้อะไรฮะแต่เขาว่ามีสิทธิ์ไล่เบี้ยได้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าสุดท้ายจะได้เงินกลับมานะเอาเป็นว่าตามกฎหมายเนี่ยผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ไล่เบี้ยได้นะครับก็ในส่วนของค้ำประกันผมขอสรุปสั้นๆแค่นี้นะฮะต่อไปเป็นการบังคับคดีนะเรียนเชิญครับฮัลโหลค่ะได้ยินนะคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอพระคุณท่านคณบดีนะคะอาจารย์ปรินานะคะที่ได้เชิญให้เข้ามาร่วมในหัวข้อที่มีความสนใจอย่างมากนะคะจริงก็อย่างที่ท่านผู้จัดการชัยรงค์บอกแล้วว่านะคะอยู่ในเรตติ้งที่สูงขึ้นนะบังคับคดีก็ไม่น้อยไปกว่านั้นและยิ่งในมุมมองคับดีเนี่ยดูเหมือนเป็นคนทำให้เกิดความลำบากให้กับทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะก็ย้อนเวลานะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเวลาเร็วมากนะคะมาเคยอยู่ฐานะที่เป็นนิสิตที่นี่38ปีไม่คิดคำนวณตัวเลขอยู่38ปีก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะนะคะในส่วนนี้เรียนอย่างนี้ค่ะท่านชัยรงค์เองนะคะท่านสุรพลเองนะคะพูดถึงสัญญาต้องเป็นสัญญาเราเคยได้ยินภาษาละตินกันพูดนะคะpacta sunt servanda นะคะ agreement must be kept ก็นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งละค่ะที่ถึงจะต้องทำหน้าที่ในส่วนของการบังคับดีนะคะเพราะว่าเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้แล้วนะคะถ้าคดีขึ้นไปสู่ศาลเมื่อสักครู่คุณชรงพูดแล้วนะคะว่ามีอยู่ประมาณสัก2ล้าน1ล้านกว่าคดีล้านกว่าคดีนะคะที่ถูกดำเนินไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ยังไม่ถูกดำเนินคดีอีกประมาณสักล้านสองมานี้นะคะถ้าเมื่อคำพิพากษาคงไม่ต้องถึงที่สุดนะคะหลายครั้งหลายคราวมีคนเข้าใจนะคะว่าต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโจทก์ถึงจะมาตั้งบังคับดีได้ไม่ใช่นะคะในส่วนนี้นะคะเว้นแต่เขามาขอร้องขอยื่นศาลต่อขอคุ้มครองชั่วคราวอีกเรื่องนึงนะคะก็ประมาณในส่วนนี้คือว่าถ้าคำพิพากษามีแล้วนะคะโจทย์เรียกให้ลูกหนี้เฉพาะท่านชัยรงค์พูดเสมอเลยว่าลูกหนี้ชั้นต้นนะท่านอาจารย์กัญญาศักดิ์บอกว่าผู้ค้ำเป็นลูกหนี้ลำดับรองนะคะไม่ชำระอีกนะคะโจทย์ก็ดำเนินการสืบทรัพย์แล้วถึงมาตั้งเรื่องที่บังคับดีจะเห็นนะคะกระบวนการบังคับดีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นนะคะแต่เป็นผู้ที่จะต้องทำให้เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์นะคะเสนอมาในส่วนนี้เราก็เป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งนะคะมาทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเนี่ยมีผลใช้บังคับได้อย่างแท้จริงจริงๆหน้าที่บังคับดีเนี่ยฟังดูแล้วค่อนข้างจะเข้มนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมอยากจะมองใหม่นะคะบังคับดียุคใหม่ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกประจินจันทองท่านเน้นย้ำเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและขจัดความทุกข์ยากเราจะเป็นตัวเชื่อมคนกลางนะคะให้กับลูกหนี้เจ้าหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยรวมทั้งลูกหนี้กยศ.ด้วยนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะคุณสุรพลพูดถึงเทอมที่เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่เราเคยได้ยินคำนี้เป็นคำยอดฮิตในสมัยตอนยุคต้นยำต้มยำกุ้งถูกไหมคะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกหนี้รายใหญ่นะคะวันนี้ลูกหนี้รายย่อยเนี่ยดำเนินการได้แล้วด้วยโดยเฉพาะกรมทรัพย์ดีใน3ปีก่อนเนี่ยนะคะเร่งกระบวนการทำงานเชิงรุกกยศ.เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรนะคะที่เหนียวแน่นกับกรมทรัพย์ดีมาโดยตลอดเรียนอย่างนี้นะคะวันนี้กรมทรัพย์ดีเนี่ย KPI หรือเป้าหมายความสำเร็จไม่ใช่ว่ายึดอายัดและขายทรัพย์ถือว่าเราเป็นแชมเปี้ยนไม่ใช่เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ KPI กรมทรัพย์ดีโดยเฉพาะยุคนี้นะคะตามนโยบายรัฐบาลคือเราอยากจะให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ย้ำอีกทีนะคะลูกหนี้รายย่อยนะคะซึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเปราะบางที่เรียกว่า vulnerable group ไม่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ธนิกเคยพูดไว้เองแล้วเนี่ยว่าเป็นคนดีแต่อาจจะมีข้อจำกัดในการชำระหนี้ในบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็3ประเด็นที่ท่านชัยรงค์กรุณาพูดว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ชำระเราก็อยากจะให้เขาเหล่านี้มีโอกาสใหม่นะคะเงินกยศ.ให้โอกาสให้ชีวิตใหม่ในส่วนของการบังคับดีเองเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสต่อเนื่องแต่สำคัญสุดค่ะมีหนี้ต้องชำระแต่ชำระในเทอมที่คุยกันได้เราตกลงนะคะก็ไม่อยากจะกล้าพูดว่าถ้าย้อนเวลาไปไม่อยากคิดว่าณวันนั้นที่ไปทาบทามกยศ.มาตอนปลายปี57นะคะมารับงานตำแหน่งกรมทรัพย์ดีกันกรกฎาคม57
ก็มองเห็นประเด็นลูกหนี้รายย่อยนี้ไว้เพราะว่าแบ็คกราวด์เนี่ยเคยมาจากในส่วนของภาคการเงินบ้างก็ไปทาบทามตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งดีลหนี้ SME กับธนาคารทพวแล้วก็เห็นกยศ.นี่แหละค่ะวันนั้นยังไม่เคยได้ยินตัวเลขนะคะต้องขออนุญาตชื่นชมคุณชัยรงค์นะคะเป็นยุคที่ทำให้ข้อมูลมันเกิดความโปร่งใสจริงกยศ.มันมีโปรไฟล์บอกให้เห็นแล้วล่ะว่าเมื่อกี้40คนเป็นคนดีนะคะ60คนไม่ชำระหนี้อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างการพูดแบบนี้จะทำให้เห็นนะคะว่ามันยังมีน้องๆที่เป็นคนดีมีวินัยและรู้สึกมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบอยู่จำนวนนึงนะคะหลายครั้งหลายคราวเราฟังเป็นข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของการไม่ชำระมันมองเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นปริมาณมากหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็ในชุกนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีข้อมูลแบบนี้แต่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาของการบังคับดีหนี้กยศ.นะคะก็เลยไปทาบทามท่านผู้จัดการกยศ.ในสมัยนั้นก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะกว่าจะลงตัวเป็น MOU ระหว่างกรมบัญชีกับกยศ.ในการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีได้นะคะประมาณเดือนวันที่4กุมภาพันธ์58เรามี MOU เหล่านี้แล้วค่ะขึ้นมาทำให้วันนี้นะคะเวลามีหนี้กยศ.ชั้นบังคับคดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราประสานกยศ.คือเราจัดการไกล่เกลี่ยจัดมหกรรมนะคะก็เรียนอย่างนี้ว่าณเวลานี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนปี58จนถึงปัจจุบันตัวเลขฟังดูอาจจะไม่มากแต่เป็นการทำในการไกล่เกลี่ยนี้ให้โอกาสน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเรื่องเข้าสู่การไกล่เกลี่ยทั้งหมด 15,000 กว่าเรื่องในทุนทรัพย์อยู่ 1,800 ล้านนะคะไกล่เกลี่ยสำเร็จอัตราสูงนะคะจริงๆถึงบอกไงคะว่าพอเมื่อถึงชั้นบังคับปีถือว่าเป็นชั้นสุดท้ายเนี่ยนะคะเรามาไกล่เกลี่ยกันเพื่อลดโอกาสการถูกยึดถูกอายัดเนี่ยเขาจะเข้ามานะคะกยศ.ก็มีเทอมในการที่จะให้ผ่อนชำระวันนี้เราไกล่เกลี่ยสำเร็จในอัตราสูงเฉลี่ยถึง 92% นะคะนะประมาณเรื่องสำเร็จคือ 14,138 เรื่องทุนทรัพย์ 1,728 ล้านถามว่าเงินนี้ไปไหนเงินนี้ก็กลับไปเป็น revolving fund ให้เข้าสู่กองทุนกยศ.เพื่อให้น้องๆรุ่นหลังๆได้มีโอกาสได้กู้ยืมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะมุ่งที่จะเข้าไปยึดอันนี้เราต้องทำตามที่กยศ.เขาตั้งเรื่องอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะมามีการไกล่เกลี่ยก่อนบังคับดีด้วยซ้ำคือหลังคำพิพากษาหรือบังคับดีแล้วก็ไกล่เกลี่ยได้นะคะผลสัมฤทธิ์ก็คือว่าถ้ามีการตกลงได้เนี่ยนะคะบ้านที่เคยถูกยึดอยู่ระหว่างประกาศขายเนี่ยนะคะก็จะมีการถอนไปยกตัวอย่างง่ายๆคุณครูวิภาเลยเป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยท่านชัยรงค์เองกับตัวเองเนี่ยก็ดำเนินการอย่าง เร่งด่วนนะคะทันทีที่ทราบข่าวยังจำได้เลยค่ะเมื่อวันที่23 เดือนที่ผ่านมานี่เองอยู่ที่อุบลราชธานีก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะทราบข่าวมาเรื่องคุณครูวิภาหมุนโทรศัพท์ยังคุยกับเพื่อนๆน้องๆที่กรมครับดีเลยถ้าบนเครื่องบินมีโทรศัพท์สงสัยตกลงดีกับคุณชัยรงค์อยู่บนการอากาศได้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะรองถึงดอนเมืองก็คุณชัยรงค์บอกว่างั้นเดี๋ยวเรางดการมาครับดีชั่วคราวไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นนะคะคุณชัยรงค์ก็มอบท่านผู้อำนวยการผู้จัดการฝ่ายกฎหมายไปที่กรมนะคะก็เรามาพบข้อที่จริงว่าคุณครูเนี่ยนะคะผู้ค้ำเนี่ยก็ชำระเงินด้วยแล้วก็มีการถอนวันนี้คุณชรงก็ถอนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจว่ากยศ.ใจดีด้วยนะคะชำระค่าธรรมเนียมการถอนด้วยเองอีกนะคะก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยค่ะเราก็ประสานงานกันได้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะในกรอบทำงานก็อย่างที่บอกไงคะว่าการให้โอกาสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อน้องๆได้รับโอกาสแล้วก็ต้องคำนึงในส่วนของวินัยนะคะคำนึงในส่วนของความรับผิดชอบและจิตสำนึกด้วยนะคะในเรื่องนี้เองเนี่ย 1,728 ล้านเนี่ยนะคะไหลกลับไปสู่ให้กับกองทุนกยศ.อันนี้ยังไม่ได้คิดนะคะอีกประมาณ1ล้านเนี่ยที่คุณชัยรงค์บอกกำลังดูดำเนินคดีอีก 4.80,000 ล้านบาทเนี่ยจำนวน1ล้านลายเอาตรงๆนะคะถ้าไปสู่ศาลไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยก่อนแล้วมีคำพิพากษามาสงสัยจะเป็นลูกค้ากรมธรรม์บีเต็มจำนวนนะทำให้สัดส่วนสถาบันการเงินเนี่ยถอยห่างไปไกลเลยนะคะในส่วนนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่า1ล้านรายเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการบังคับดีทั้งหมด
ทั้งหมดนะคะก็อย่างนี้วันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะในต้นปีงบประมาณเวลาเราพูดถึงงบประมาณที่ราชการนี่คือตุลาคมนะคะ60ถึงปัจจุบันกด data ของกรมทัพดีขึ้นมาแล้ววันนี้เราใช้ Big Data Analysis นะคะกยศ.มาตั้งเรื่องนะคะ อยู่ทั้งหมด 8,384 เรื่องอันนี้คือช่วงที่ท่านชัยรงค์บอกแล้วไงคะมี grace period 2ปีถูกไหมคะฟ้องคดีไปแล้วว่ากว่าที่กยศ.จะมาดำเนินการบังคับดีเนี่ยยาวไปถึงเกือบใกล้ๆสิ้นอายุความบังคับดีคือ9ปีเศษนะคะเนี่ยตั้งเรื่องมา 8,384 เรื่องในทุนทรัพย์917ล้านบาทตรงนี้ล่ะค่ะจะกลายเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเข้าไปในทำการจัดการไกล่เกลี่ยให้อย่างมากขึ้นนะคะจริงๆในปีงบมานี้เราลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เราพยายามจะ identify นะฮะตามของสภาพัฒน์นะคะพื้นที่มีรายได้น้อยนะฮะ45จังหวัดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสไปเองเห็นข้อเท็จจริงเองนะคะทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านได้รับมอบหมายเรื่องของการจัดทำกาฬสินธุ์ happiness model เราก็ไปทำมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่กาฬสินธุ์และหนองบัวลำพูนะคะและอื่นๆอีกด้วยนะพื้นที่ไกลๆยะลานราธิวาสปัตตานีนะคะน่านไปหมดแล้วนะคะ45จังหวัดเนี่ยก็เห็นอย่างนี้ค่ะก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ธนิตพูดนะท่านชลพลพูดหลายคนพูดหลายท่านพูดเนี่ยเอาแบบที่บอกว่าความสามารถเนี่ยอาจจะมีแต่ไม่มีรายได้นะคะเขาบอกว่าเขาตกงานไม่มีการทำนะคะชิ้นนี้เองเวลาเราไปพื้นที่เองเนี่ยก็บูรณาการกับจังหวัดด้วยนะคะก็มีการตั้งโต๊ะนะคะให้กรอกชื่อเลยว่าคนไหนไม่มีงานทำนะคะจะได้ให้จังหวัดท่านผู้ว่าเนี่ยไปหางานให้ในส่วนนี้แต่สิ่งที่เห็นอีกส่วนหนึ่งนะคะคือไม่มีความสามารถในส่วนนี้คือการโรคป่วยเรื้อรังนะป่วยเรื้อรังตัวเองเขาเดินเข้ามาเนี่ยตัวเองยังบางทีบางคนเป็นลมชักอยู่ในห้องประชุมจัดประชุมนะคะใช้หอประชุมของจังหวัดเริ่มไก่เกลี่ย 8:30 นท่านเชื่อไหมคะลงเครื่องบินยังไม่ทันถึงเลย 7:15 เต็มห้องหมดแล้วไม่ใช่ผู้ไก่เกลี่ยอย่างเดียวนะคะพกพาผู้ปกครองในฐานะผู้ค้ำประกันนะคะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ฐานะผู้รับรองแล้วมาหมดนะผู้ค้ำประกันมาเต็มห้องหมดเลยนะคะก็เห็นสภาพนะคะจริงๆถ้าเราแยกแยะกันได้เห็นชัดๆนะว่าเขาอยากจ่ายแต่เขาไม่มีความสามารถเนี่ยตรงนี้จะดีลอย่างไรเพื่อเข้าใจว่ากฎหมายใหม่เนี่ยให้อนุญาตแล้วนี่คะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัดหนี้ศูนย์ได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่อยากเรียนให้ตรงๆว่าอยากจะให้ทุกคนมองภาพที่แบ่งกลุ่มให้ชัดๆนะคะกลุ่มที่อยากจ่ายเพราะด้วยหลักของสัญญาเป็นสัญญาแต่มีข้อจำกัดถ้าเป็นข้อจำกัดตลอดไปต่อเนื่องคือสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยอันนี้ก็คงต้องฝากทางกยศ.คิดส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นบอกว่าอยากจ่ายแต่ไม่มีความสามารถเพราะยังหางานทำไม่ได้ไม่ใช่ต้องมีการเข้ามาช่วยในการให้มีงานทำอย่างไรนะคะในส่วนนี้ก็กลุ่มเหล่านี้ละค่ะถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะควรจะต้องให้การดูแลแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะที่การไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยคือในเรื่องของการมีหนี้ต้องชำระแล้วก็ตกลงชำระส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นแล้วค่ะบุคคลในครัวเรือนเข้ามาชำระแทนให้นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อย่างที่หลายคนบอกเฉพาะในกลุ่มภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับตายายนะคะก็จะเป็นผู้อาวุโสจริงๆเพราะฉะนั้นอันนึงเวลากรมบังคับดีไปจัดมหากรรมเนี่ยต้องดูลักษณะกายภาพของพื้นที่ด้วยนะคะไม่ต้องให้ขึ้นปีนป่ายอาคารไปหรอกนะคะเอาอยู่แบบพื้นราบที่ทุกคนเดินเข้ามาถึงง่ายๆนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงว่าพี่น้องประชาชนที่เหมือนนั่นอย่างชนิดบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยเป็นหลักพันสองพันคนนะคะสภาพการในเรื่องการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มองเห็นนะคะว่าวันนู้นเนี่ยดูแล้วมันห่างไกลตอนกู้เป็นนักศึกษาแล้วคาดหวังว่าจะมีงานทำแต่วันนี้พอจบมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีงานทำตามที่ตัวเองกำลังจะหาได้อยู่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะคะก็ทราบเหตุการณ์ที่บอกว่าติดต่อไปแล้วไม่ติดต่อไม่ได้เขาย้ายถิ่นฐานจริงๆนะคะเพราะว่าไปทำงานอยู่อีกที่หนึ่งต่างจังหวัดอย่างหนองบัวลำพูที่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกเขาเพิ่งนั่งรถบัสออกประมาณตีสองตีสามเนี่ยจากสมุทรสงครามเนี่ยเพื่อมาร่วมงานกรมทัพดีพอกรมทัพดีวันนี้นะคะหนังสือจากกรมออกไปเรื่องไก่เกลี่ยเนี่ยทุกคนมาหมด
จ้าหนี้บางรายเนี่ยบอกว่าดีใจนะติดต่อเองไม่เคยมีใครรับสายพอกรมพับดีมีหนังสือไปถึงทุกคนมาหมดมาด้วยความหวังนะคะว่าอยากจะมีโอกาสนะคะได้รับโอกาสในการเจรจาหนี้ใหม่นะคะซึ่งย้ำอีกทีนะคะแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในส่วนของลูกหนี้รายย่อยแต่วันนี้เจ้าหนี้หลายคนโดยเฉพาะกยศ.เองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแล้วนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้โอกาสเนี่ยในการถูกบังคับดีเนี่ยลดน้อยลงไปแต่ถามบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เข้ามาเลยนะคะไม่เข้ามาไกล่เกลี่ยเลยคุณชัยรงค์เนี่ยกยศ.เขาก็ตั้งเรื่องเขาตามขั้นตอนต่างๆใช่ไหมคะมาถึงบังคับดีตรงนี้กรมพับดีก็ต้องทำนะคะถ้าพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ชั้นต้นหรือลูกหนี้ผู้ค้ำเองก็ตามได้ให้โอกาสในการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยก็ต้องทำนะคะก็ฟังดูแล้วเดี๋ยวงานของกรมดูเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความใส่หรือเห็นใจนะคะเราก็ดำเนินการตามหน้าที่ในส่วนนี้แต่ก็เรียนให้เขาว่าถ้าทุกท่านทราบในวันนี้คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์จัดเวทีนี้นะคะแม้ว่ามีคำว่าบังคับแต่ขออนุญาตสแลดนะคะไกล่เกลี่ยหนี้ใช่บังคับดีด้วยนะคะก็อยากจะว่าเป็นส่วนหนึ่งถามใจเจ้าหนี้ตรงๆเถอะค่ะถามใจเจ้าหนี้ตรงๆเถอะค่ะเขาอยากจะไปตามบังคับคดียึดทรัพย์อายัดเหรอคะต้นทุนสูงนะคะไม่ใช่ต้นทุนให้กรมพับดีนะคะต้นทุนในการกระบวนการทำงานของเขาเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยกว่าจะประกาศขายได้นะทรัพย์บางอย่างที่อยู่กรมพับดีตอนที่ฉันมาเนี่ยทราบว่าค้างมา5ปี10ปีนะดอกเบี้ยก็เดินมาถึงสภาพทรัพย์จะไปขายมันก็ดูลักษณะแล้วก็ความน่าสนใจก็น้อยลงนะคะวันนี้ทางกรมเองเนี่ยทำงานขายทรัพย์ในวันเสาร์ก็พยายามขายทรัพย์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นแต่เรียนตรงๆเธอค่ะว่าในใจของเจ้าหนี้เนี่ยวันนี้ทุกคนที่มาเป็นพันธมิตรของกรมนะคะในการไกล่เกลี่ยหนี้เนี่ยนะคะมีกว่า30รายแล้วเอาเป็นว่าธนาคารพาณิชย์ใดเนี่ยที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเรียกว่าในส่วนนั้นเขาอาจจะต้องมีประเด็นของเขาเองเป็นอื่นแต่วันนี้ทุกธนาคารพาณิชย์ละค่ะส่วนใหญ่แล้วนะ 90% แล้วค่ะเข้ามาร่วมการไกล่เกลี่ยหนี้นะคะกับกรมบังคับดีก็เป็นง่ายๆนี่ละค่ะเราไม่ได้มองถึงหลัก10ล้าน100ล้าน10,000ล้านที่เราเคยได้ยินนะคะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยแหละค่ะทางกยศ.ท่านก็บอกแล้วถัวเฉลี่ยแล้วไม่เกินแสนหนึ่งแสนห้าอย่างบัตรเครดิตการ์ดที่กรมดำเนินการในคดีเนี่ย25,000-100,000เนี่ยนะคะเวลาทุกครั้งไปวันนี้กรมเนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามา เป็นเครือข่ายอยู่เยอะนะคะล่าสุดเนี่ยไปร่วมจัดงานกับกระทรวงพัฒนาสังคม Thailand Social Expo ที่เมืองทองวันหยุดยาว3ไอ้วันหยุดเนี่ย3วันเราจัดไกล่เกลี่ยมีคนไปร่วมกว่า 3,000 คนนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.เนี่ยท่านก็เข้ามาเยี่ยมชมท่านก็เห็นนะคะว่ากลไกเนี่ยมันเป็นกลไกที่ทำให้ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรได้นะคะอยากจะเรียนนะคะว่าแม้ว่าอยู่ในชั้นบังคับดีแล้วเนี่ยเราก็ยังสร้างมิตรภาพระหว่างกันได้อยู่นะคะในส่วนนี้มันก็ทำให้สังคมเนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะในแง่เจ้าหนี้เนี่ยเขามองกระบวนการแบบนี้เป็นลักษณะเหมือน CSR นะคะหรือเป็น CRM ในการเมนเทนลูกหนี้เขาอยู่ทั้งสำหรับกยศ.เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเงินภาษีนะคะอาจจะมีประเด็นที่ในการที่จะจัดในเรื่องของเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ไม่ดูแล้วน่าสนใจเท่ากับเอกชนก็ตามแต่เขามีข้อจำกัดของเขานะคะเนื่องจากเป็นเงินภาษีทางเราก็เข้าใจนะคะบางครั้งเนี่ยลูกหนี้เขาก็บอกว่าเอามาแล้วเนี่ยทำไมต้องชำระหนี้อย่างเร็วนะคะขยายไปกว่านี้ได้ไหมก็ด้วยความที่ว่าอายุความบังคับดีของกยศ.เนี่ยค่อนข้างจะสิ้นสุดแล้วนะคะในประเด็นนี้เองจริงๆบอกว่าถ้าอยากจะเสนอกยศ.ด้วยความเคารพนะคะก็มีหลายประเด็นนะคะจริงๆก็ไม่ได้มากคุยกับคุณชัยรงค์มาอยู่แล้วต่อเนื่องก็ประเด็นที่อาจารย์ชนิดพูดถึงเรื่องการสื่อสารนี่แหละค่ะนะคะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเอาใจตัวเองเป็นลูกหนี้เนี่ยนะคะมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้เลยนะหรือติดต่อไปแต่ไกลๆแต่เราก็เราก็คิดว่าเขายกหนี้ให้เราเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะคะก็อยากจะเป็นไปได้ไหมล่ะคะขออนุญาตนะคะที่ฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะว่าสมมติมีกระบวนการในชั้นบังคับดีแล้วเนี่ยเป็นต่อเนื่องได้ไหมคะคือบางครั้งเนี่ยมาถึงปีที่9ครึ่งแล้วเนี่ยคนเขาไม่เข้าใจกำลังเข้ามาตกใจแล้วว่าจะมีหนี้อยู่ไหมอย่างเงี้ยนี่คือสะท้อนความเป็นจริงนะคะว่า
เขามาบอกกับเราเนี่ยเขาบอกเราแทบเขาแทบตั้งตัวไม่เจอเลยเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยตกลงยังต้องบังคับดีได้อีกหรือเขาคิดว่าระยะเวลามันไปกันนานแล้วอะค่ะประมาณอย่างนี้ทั้งหมดที่เป็นกรณีวันนี้อยู่นะกรณีศึกษาอยู่นะคะไม่ใช่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเมื่อกี้คุยกันในห้องรับรองแล้วล่ะค่ะอายุบังคับดีที่กยศทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นปีที่9นะคะคำพิพากษาเนี่ยลองดูสิคะปีนี้ปี2562ถูกไหมฮะมันก็จะประมาณทั้ง5ปี50ฟ้องอีกทีดีไม่ดีก็ปี2545นะทั้งหมดเคสที่เราพูดกันหมดวันนี้ในชั้นบังคับดีเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะอยู่อายุประมาณสักกลางๆ35 40แล้วนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยออกรายการมาหลายรายการแล้วก็เลยคิดว่า35 40เนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่ต้องชำระหนี้ได้ระดับหนึ่งตามกรอบอะไรฮะบัญชีแบ่งชำระหนี้ของคุณชัยรงค์นะฮะหลักไม่เกิน 1,000-2,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมคะในส่วนนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอีกอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์กัญจนาพูดเมื่อกี้ท่านบอกว่าพูดได้ไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจะจบอีกสัก5นาทีนะคะเรื่องคำถามของผู้ค้ำล่ะค่ะคำถามของผู้ค้ำนะเป็นโจทย์อันนึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ฝากตัวเองมาว่าต้องให้ความเป็นธรรมด้วยคือก็อยากจะขอจริงๆท่านคุณชัยรงค์ก็พูดแล้วว่ากระบวนการติดตามหนี้เนี่ยติดตามลูกหนี้ชั้นต้นก่อนอยู่เสมอแล้วนะฮะก็เชื่อมั่นในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราก็จะเห็นนะคะการเป็นผู้ค้ำเนี่ยดิฉันใช้คำนี้ง่ายๆเลยสปอตไลท์มันโชว์อ่ะเพราะมันเป็นคนที่มีเครดิตมีชื่อเสียงมันก็จะเป็นไปได้ซึ่งไม่ใช่ที่กยศนะฮะเป็นไปได้ว่าที่อื่นๆมันก็ตามเนี่ยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงกฎหมายใหม่นะคะเป็นกฎหมายเดิมเขาก็ตามหาผู้ค้ำก่อนแหละถูกไหมคะมันง่ายดีมันรวดเร็วดีแต่กยศเขายืนยันเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ในส่วนนี้เองท่านรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าก็ฝากแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้วกันนะว่าแล้วก็คงขอให้เขาดำเนินการไปกับลูกหนี้ชั้นต้นคำว่าชั้นต้นเมื่อกี้ท่านอาจารย์กัญจศักดิ์บอกแล้วว่าผู้ค้ำเนี่ยเป็นลูกหนี้ชั้นสองชั้นรองนะคะเป็นรองนะคะก็ส่วนนี้เองก็อยากจะเห็นภาพนั้นถามว่ามาถึงกรมเนี่ยกรมทราบไหมกรมจะปฏิเสธได้ไหมไม่ขอยึดไม่ขออายัดผู้ค้ำขอให้โจทก์เนี่ยไปสืบทรัพย์ของลูกหนี้ชั้นต้นก่อนตรงนี้กรมทำหน้าที่ในส่วนนี้ไม่ได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลาโจทก์เขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็ตามด้วยกฎหมายของเขาเขาก็มีอำนาจดำเนินการอยู่แล้วกรมดำเนินการได้อย่างเดียวเท่านั้นเองคือเช็คนะคะเช็คชื่อของคำพิพากษากับเช็คในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียกร้องหรือเป็นสังหาเป็นอสังหาว่าเป็นชื่อของลูกหนี้หรือไม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็อันหนึ่งก็อยากจะพูดว่าพอกฎหมายประมวลแพ่งแก้ไขใหม่ว่าปี57เนี่ยทำให้ฐานะผู้ค้ำเนี่ยดีขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์กษัตริย์บอกแล้วว่าไม่เป็นลูกหนี้ร่วมแล้วนะคะถ้าจะมาวิ่งหาเขาก่อนในกฎหมายใหม่นะฮะตามสัญญาใหม่เนี่ยก็ต้องปฏิเสธให้ไปหาลูกหนี้ต้นก่อนได้ถูกไหมฮะถ้าเป็นกรณีที่โจทกับลูกหนี้ต้นไปขยายเวลาโดยผู้ค้ำไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้ค้ำก็ไม่ต้องรับผิดในส่วนนั้นนะคะก็เป็นจุดที่หนึ่งที่เราก็คงพยายามจะทำหน้าที่ในส่วนของกรมบัญชีเนี่ยให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นนะคะโดยทำให้กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับดีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นผลสัมฤทธิ์เชื่อมั่นว่าตัวเลขที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะการไกล่เกลี่ยหนี้กยศเนี่ยสูงเป็นถึง 92% นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้ประชักประจักษ์ชัดนะคะว่าลูกหนี้ในชั้นบังคับดีของกยศเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ฐานะที่อยากมีการชำระหนี้นะคะที่จะไม่ชำระนี่เลยเนี่ยก็คงต้องไปค้นหาละค่ะมันเกิดจากอะไรติดต่อไม่ได้จริงๆหรือว่าก็ไม่อยากชำระนะคะในส่วนนั้นจริงๆเรียนว่าภาพไก่เกลี่ยหนี้ทั้งหมดของกรมบัญชีในหนี้ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะคะเราทำมาได้ในปีนี้ทั้งปีแล้วเนี่ยเกือบ 5,000 ล้านแล้วนะคะของกยศ.เนี่ยอยู่ประมาณสัก10% ประมาณนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราดำเนินการอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การรวบรวมเงินกลับคืนให้กยศเนี่ยมีได้มากขึ้นในส่วนนี้สุดท้ายค่ะกรมบัญชีเองก็มีเจ้าหน้าที่เหมือนท่านอาจารย์คณิตบอกว่าเราก็มีในส่วนของคณะเจ้าหน้าที่ของคณะหรือรุ่นนิสิตนักศึกษาต่างๆใช่ไหมคะกรมบัญชีเนี่ยเราอยากจะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะอันนี้ก็มานำเสนอด้วยคนทำงานบังคับดีเนี่ยเราต้องยึดหลักของการที่ต้องมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณเราไม่ปล่อยโอกาสให้ข้าราชการหรือลูกจ้างพนักงานราชการของเราผิดหนี้กยศหรอกนะคะ นะคะต้องเรียนว่าเนี่ยเราทำงานเชิงรุกนะคะเราไปทำ MOU กับกยศเนี่ยก่อนพรบกยศออกมาใหม่ด้วยซ้ำนะคะเมื่อกี้ก็ยังชี้ให้ท่านอาจารย์คณบดีท่านเห็นเลยอะตั้งแต่กลางปี59
นะคะวันนี้น้องๆทั้งหมดเปิดตัวแล้วค่ะเป็นลูกหนี้กยศ. อย่างภาคภูมิใจนะคะไม่เคยมีใครที่เป็นลูกหนี้บังกยศ. เนี่ยบังคับดีผิดนัดชำระหนี้นะคะเรามีทั้งหมด204คนที่เข้าโครงการนี้นะคะก่อนที่กฎหมายใหม่ออกที่กรมบัญชีกลางจะหักนะคะชำระตรงกับกยศ. เองวันนี้เองเนี่ยเราเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้กรมบัญชีกลางแล้วเรารอกรมบัญชีกลางเรารอกยศ. เนี่ยที่มาตัดเงินประจำทุกๆเดือนจากเงินเดือนไปนะคะเพราะเราอยากจะเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งนะคะร่วมกับกยศ.ในการที่จะสร้างต้นแบบที่ดีให้เห็นว่ากยศ.ให้โอกาสในการเล่าเรียนการศึกษาสร้างโอกาสของชีวิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนนะคะที่จะแบ่งปันนะคะก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ว่าบังคับดีสแลชนะคะไกลเกลี่ยนี่ฉันบังคับดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยจะบังคับอย่างเดียวจนทุกคนไปอยู่ชนฝาไม่ใช่นะคะวันนี้เราให้ทุกคนเนี่ยเดินออกมาพบกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ตามหลักที่ท่านวิทยากรก่อนหน้านี้พูดแล้วว่าสัญญาเป็นสัญญานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านอธิบดีมากนะฮะดังที่ท่านได้กล่าวฮะกรมบังคับคดีเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่อยากจะไปบังคับอะไรนะมันจะมีมูลเกิดขึ้นมาก่อนฮะมีมูลหนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วทีนี้พอมันมีหนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำพิพากษาเกิดขึ้นนะฮะเขาจึงมาหากรมบังคับคดีแต่ทีนี้กรมบังคับคดีก็ไม่ได้มีหน้าที่บังคับคดีอย่างเดียวใช่ไหมฮะกระบวนการไกล่เกลี่ยอาจจะมีทั้งก่อนแล้วก็หลังบังคับคดีก็ได้นะอย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกว่ากรุณาว่าให้เติมคำว่าไกล่เกลี่ยไปด้วยนะครับก็เป็นภารกิจที่สำคัญของกรมบังคับคดีเหมือนกันนะฮะทีนี้นะฮะท่านอธิบดีได้ช่วยกรุณาเน้นย้ำถึงการสื่อสารกันนะฮะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ว่าโอเคคุณยังเป็นหนี้ที่ต้องชำระนะฮะเพราะบางทีการทอดเวลาที่ยาวนานแล้วไม่มีการสื่อสารกันตรงนี้อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปได้ว่าเอ้ยหรือว่าไม่ได้จริงจังกับการบังคับแล้วนะครับแล้วก็ท่านยังได้นะฮะทิ้งประเด็นว่ากฎหมายค้ำประกันที่แก้ใหม่ก็ได้อำนวยความเป็นธรรมให้กับผู้ค้ำแล้วในระดับหนึ่งเลยนะครับนะครับนะครับสำหรับวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้ออารีอิงจนินนะครับท่านจะได้มาพูดในมุมมองของกฎหมายการคลังนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้เรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของนโยบายนะคะกยศ.กับความเป็นธรรมทางกฎหมายในมุมมองของทางด้านการคลังมหาชนเนี่ยจะขอพูดเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของภาพรวมของคำว่าทุนหมุนเวียนเพราะมันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเนี่ยที่เราพูดถึงทุนหมุนเวียนนะคะกยศ.ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนของเราจะพูดถึงเฉพาะที่มานะคะบทบาททิศทางของกยศ.นะคะของกองทุนกองนี้เนี่ยในมุมมองทางการคลังนะคะในส่วนแรกนะคะในเรื่องของทุนหมุนเวียนศัพท์คำนี้นะคะในทางการคลังเนี่ยมันเป็นถ้อยคำนะคะที่เหมือนกับเป็นสับเซตตัวหนึ่งของคำว่าเงินนอกงบประมาณทุกวันนี้เนี่ยนะคะที่เราเห็นเงินงบประมาณประจำปีที่มีการผ่านรัฐสภานะคะมีการอนุมัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลักษณะตรงนี้เนี่ยมันคือเงินในงบประมาณนะคะมันคือเงินที่มีการผ่านตัวแทนของประชาชนเก็บภาษีไปมีสภาให้การอนุมัติแล้วก็เอาไปใช้มันก็มีระยะเวลาเริ่มต้น1ตุลาคมใช่ไหมคะแล้วก็ไปสิ้นสุด30กันยายนปีถัดไปทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีการใช้เงินบางอย่างนะคะของหน่วยงานของส่วนงานราชการบางอย่างเนี่ยที่อาจจะไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดลงได้ภายใน1ปีมันอาจจะขยายเกินกรอบ365วันนะคะเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกองนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะเงินที่เราเรียกว่าเงินนอกงบประมาณซึ่งเงินนอกงบประมาณนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไร1ในแง่ของปริมาณเม็ดเงินนะคะที่มันไหลอยู่ในระบบเงินนอกงบประมาณณเวลานี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันมีสัดส่วนแทบจะเกินกว่าเงินในงบประมาณปีต่อปีแล้วนะคะปริมาณเม็ดเงินที่ไหลอยู่ในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เราเห็นเวลามันมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ1ตุลาคมถึง30กันยายนปีถัดไปเนี่ยเราเห็นตัวเลขเป็นหลักล้านล้านบาทแล้วนะแต่ตัวเลขอีกก้อนนึงที่มันไม่ได้ผ่านสภาและมันหมุนอยู่ในระบบเงินนอกงบประมาณมันก็มีเป็นหลักพันล้านเช่นกันสิ่งสำคัญประการที่สองก็คือว่าการตรวจสอบควบคุมของเงินนอกงบประมาณเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านสภาปีต่อปีละนะคะเพราะด้วยเหตุผลการบริหารความคล่องตัวในการจัดการเนี่ยที่มันจะมีกฎหมายเฉพาะของมันนะคะในการที่จะเข้ามาหมุนเงิน
ทีนี้ถามว่าลักษณะของเงินนอกงบประมาณมันก็มีหลายแบบแยกย่อยลงไปนะคะคำหนึ่งที่เราได้ยินก็คือคำว่าทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนเนี่ยตัวอย่างคืออย่างเช่นกรณีของกยศ.นะคะลักษณะก็คือมันเป็นเงินที่อยู่ในส่วนราชการนะคะโดยเฉพาะแล้วก็สามารถเอาเงินไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องทำการส่งคลังอ่ะเพราะมันจะมีกฎหมายให้อำนาจโดยเฉพาะเลยนะมีวัตถุประสงค์เฉพาะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมันไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณปกติแต่ละปีที่มันผ่านสภามันก็จำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบควบคุมนะคะการใช้เงินติดตามประสิทธิภาพของเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยให้มันเข้มข้นมากที่สุดที่น่าสนใจก็คือณเวลาปัจจุบันเนี่ยนะคะกองทุนหมุนเวียนในบ้านเราเนี่ยมันแตกย่อยขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันมี115กองทุนแล้วนะคะซึ่งเยอะมากนะคะทีนี้ลักษณะของกองทุนหมุนเวียนทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายแบบเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีตัวเนี้ยนะคะแต่ด้านซ้ายมือกองทุนหมุนเวียนที่มันไม่มีรายได้เป็นของตัวเองกยศ.ก็อยู่ในนั้นนะคะก็หมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณถ่ายงบมาลงมาให้นะคะซึ่งท่านชันนรงค์ก็ได้พูดถึงเมื่อกี้เหมือนกันนะคะว่าในช่วงปี59ปี60เนี่ยเหมือนกับว่ากองทุนกยศ.เริ่มอยู่ได้ตัวเองก็แสดงว่าเม็ดเงินที่ไหลมาจากงบประมาณมันอาจจะเริ่มน้อยลงเพราะว่ามีเงินคืนกลับมาใช่มั้ยคะจากผู้ที่กู้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาในระบบละเค้าเรียนจบแล้วเค้าก็เริ่มเข้ามานะคะอันนี้คือตัวอย่างหรือในขณะเดียวกันกองทุนบางอย่างอาจจะเป็นกองทุนที่มีรายได้เป็นของตัวเองพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจในการบริหารจัดการหารายได้นะอย่างเช่นประกันกองทุนประกันสังคมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเหล่านี้กับกองทุนประเภทสุดท้ายก็คือกองทุนที่มีภาษีจัดสรรให้เฉพาะที่เราได้ยินบ่อยก็คือภาษีบาปนะคะสสส.ไทย PBS เหล่านี้นะคะอันนี้คือภาพรวมของกองทุนเงินนอกงบประมาณหรือว่าทุนหมุนเวียนแบบหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นซึ่งกยศ.ก็อยู่ในนี้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมกยศ.ต้องเข้าไปอยู่ในกองทุนหมุนเวียนด้วยทำไมไม่จับเข้ามาอยู่ในกองทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเลยนะคะเพื่อที่ได้มีการตรวจสอบปีต่อปีถ้าเราพิจารณาในเรื่องของสภาพนะคะของการใช้เงินการบริหารจัดการเงินการได้เงินเข้าสู่กยศ.กลับคืนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อการกู้ยืมเงินไปให้การศึกษาเพราะฉะนั้นกว่าเด็กคนนึงนะคะจะเรียนหนังสือจบสมมุติถ้าเขาเริ่มต้นกู้ตอนมัธยมปีที่4ม.4จบปริญญาตรีใช้เวลาประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คนคนหนึ่งทำการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาจะสามารถสิ้นสุดแล้วก็สามารถเรียนจบแล้วก็ใช้เงินคืนกลับมาภายหนึ่งปีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวเหตุผลความจำเป็นตรงนี้เนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องให้กยศ.เนี่ยเข้ามาอยู่ในทุนลักษณะเงินนอกงบประมาณนะคะมีอำนาจบริหารจัดการมีกฎหมายให้อำนาจโดยเฉพาะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าแน่นอนเมื่อมันมีอำนาจโดยเฉพาะจัดการบริหารจัดการนะเงินกว่าจะเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลารอนานมากเด็กคนนึงกว่าจะสร้างทรัพยากรนะทางการศึกษากับคนคนคนนึงขึ้นมาเนี่ย7ปี10ปีกว่าเงินจะกลับเข้ามานะคะเราก็ยังจำเป็นที่ต้องติดตามตรวจสอบอะว่าเมื่อเงินมันออกไปแล้วเมื่อ7ปี10ปีที่แล้วนะเวลาปัจจุบันคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเอาเงินกลับคืนมาหรือยังซึ่งก็เป็นปัญหาที่ท่านทราบกันอยู่นะเป็นที่ที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้ทีนี้ถ้าลงไปพิจารณานะคะถึงสภาพของกองทุนตัวนี้เนี่ยกยศ.เนี่ยเราจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยก็คือต้องมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะคะแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน2ปีที่ผ่านมามันจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีเงินนะคะชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนักเรียนที่เรียนจบไปเริ่มมีรายได้กลับคืนมานะคะเราจะเห็นนะคะว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกยศ.จะอยู่ได้เนี่ยก็คือ1ต้องมาจากงบประมาณล่ะนะคะที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้กับ2เราต้องรอนะคะให้เงินให้ดอกเบี้ยเนี่ยนะของผู้กู้ยืมเนี่ยเขาคืนกลับมาอย่างกองทุนสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะซึ่งมีหน้าที่มองภาพรวมทางด้านนโยบายนั่นแหละนะคะเรื่องของการใช้เงินประสิทธิภาพทั้งหลายทางการเงินเนี่ยได้รายงานความเสี่ยงทางการคลังไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าน้อยไปเงินออกมากไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยนะคะได้รายงานเมื่อปี2560เองนะคะว่ากองทุนทั้งหลายโดยเฉพาะกองทุนเงินนอกงบประมาณเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงในอนาคตนะคะเนื่องจากอาจจะมีปริมาณเม็ดเงินที่มากนะคะแต่ก็มีการใช้ออกไปมากเงินกลับเข้ามาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่4กองทุนกองทุนแรกคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนที่2คือกองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนที่3ก็คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนที่4คือกองทุนการออมแห่งชาตินะเพราะฉะนั้นหมายความว่ากยศ.เองเนี่ยก็เป็น1ในข้อพิจารณานะคะของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในปี2560ว่ามันมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คืออย่างที่ท่านทราบนั่นแหละนะคะว่ามันมีการกู้ยืมเงินมาก
นะคะจำนวนผู้ให้กู้ยืมที่กยศได้ให้ไปเนี่ย4ล้าน5ล้านรายกลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่นะท่านชัยณรงค์ท่านก็ได้พูดถึงตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีนัยยะมีความสำคัญมากพอสมควรว่าเรากำลังสร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการศึกษาโดยผ่านเครื่องมือนะคะในเรื่องของกองทุนกยศตัวนี้เพียงแต่กระบวนการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะมันสามารถเติมเต็มในส่วนของเม็ดเงินที่มันไหลออกไปปีต่อปีเพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยแล้วมันสามารถกลับเข้ามาเนี่ยได้มากน้อยอย่างไรนะคะเราจะสามารถนำหลักคิดในเรื่องของการกู้ยืมเงินทางแพ่งปกติมาใช้กับกรณีของการศึกษาหรือไม่อันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ควรต้องพิจารณาเช่นกันว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของสัญญาต้องเป็นสัญญาหลักการกู้ยืมเงินการค้ำประกันในทางแพ่งอ่ะอันนั้นใช่แต่เรากำลังพูดถึงในมิติของรัฐมิติของการให้บริการสาธารณะ public service นะคะซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับการอยู่การบริหารจัดการของกองทุนตัวนี้นะคะทีนี้ก็มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะคะ 2-3 เรื่องเกี่ยวกับภาพรวมนะคะของกองทุนจริงๆข้อสังเกตแรกที่ได้ตั้งเอาไว้เนี่ยก็ท่านชัยณรงค์ท่านได้พูดถึงไปแล้วนะคะตัวเลขสัดส่วนต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะคะว่ายังมีผู้ยืมจำนวนมากเลยอ่ะที่ยังไม่ได้ยอมใช้นะคะชำระหนี้นะคะเอาเงินคืนกลับมาแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีข้อมูลเหล่านี้นี่มาจากทางข่าวนะคะทางสื่อซึ่งก็ค้นเมื่อ2วันที่แล้วนะ6สิงหาคม2561นะกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี 1.2 ล้านรายเข้าใจว่าการดำเนินคดีเหล่านี้ก็คือมันเป็นต้นทุนนะคะของทางกองทุนเองที่จะต้องเสียงบประมาณในการที่จะไปไล่เบี้ยจัดการเอานะคะกับบรรดาลูกหนี้เหล่านี้ทีนี้ข้อสังเกตประการที่2นะคะก็เอามาจากข่าวอีกเหมือนกันกยศจับมือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรชะลอยึดทรัพย์และพร้อมจัดหาทนายให้ครูวิภาเพื่อไล่เบี้ยคืนจากลูกศิษย์กองทุนมีความจำเป็นต้องสืบทรัพย์บังคับคดีตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการกู้ยืมเงินเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนในชั้นมี3คีย์เวิร์ดนะคะที่ทำเป็นตัวแดงเอาไว้เนี่ยก็คือต้องจัดหาทนายให้ครูวิภา2ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่3มาจากเงินภาษีของประชาชนในประเด็นแรกการจัดหาทนายให้ครูวิภาเราทราบนะคะทราบเรื่องของครูวิภากันดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะคะแต่ประเด็นคือมันมีความจำเป็นแค่ไหนที่ณเวลานี้เนี่ยเรากำลังพยายามที่จะจัดวางโครงสร้างกระบวนการบริหารของกองทุนกองนี้คือการให้มีผู้ค้ำประกันแล้วท้ายสุดณเวลานี้ผู้ค้ำประกันเองเนี่ยนะคะก็เหมือนกับตกเป็นเหยื่อคนหนึ่งอ่ะของลูกศิษย์ที่ถูกยึดอายัดทรัพย์สินแล้วท้ายสุดตัวกองทุนเองก็ต้องจัดหาทนายไปให้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้ค้ำประกันลักษณะเดียวกันกับครูวิภาจำนวนมากอย่างนี้เนี่ยถามว่ากองทุนนะคะก็ต้องจัดหาทนายไปให้เรื่อยอย่างนี้หรือนะคะงบประมาณเหล่านี้ได้มาจากไหนอีกนะคะในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่มีการพูดกันมากคือถ้าไม่ทำอะไรเลยจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157อีกแล้วเป็นยาครอบจักรวาลมากเลยฉันให้ข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือต้องการให้ข้าราชการเจ้าที่ของรัฐเนี่ยแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะออกจากกันหมายความว่าถ้าท่านปฏิบัติงานนะคะแต่ท่านไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวคือท่านไม่ได้ตั้งใจจะไปกลั่นแกล้งเขาหรือไปกระทำการทุจริตใดๆมันจะไปไม่ถึงมาตรา157แต่ณเวลานี้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานคือต่างกลัวกันหมดเลยไม่ทำจน157ทั้งที่บางทีมันไม่ใช่แต่มันด้วยเหตุผลสาระสถานการณ์อะไรบางอย่างนะที่ท่านอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้หรือกำลังอยู่ในกระบวนการติดตามหรืออะไรเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะว่าเรากำลังพูดถึงมาตราตัวนี้เนี่ย157เนี่ยกันในลักษณะที่ไปไกลมากนะคะอันสุดท้ายคือเรื่องของภาษีประชาชนอันนี้เห็นด้วยนะคะกองทุนโดยเฉพาะกยศคือมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินคือมาจากภาษีของประชาชนแน่นอนเพียงแต่ว่าแนวคิดในเรื่องของเงินภาษีประชาชนกับการสร้างโอกาสให้เด็กมีโอกาสเรียนหนังสือเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมกลับไปเนี่ยเราจะคิดตั้งต้นแบบไหนเราจะคิดว่าเราต้องให้ได้ภาษีที่ให้ไปกับคนกู้ยืมเงินเนี่ยกลับคืนมาทุกบาททุกสตางค์ไหมหรือเรามองว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือทรัพยากรของชาติอีก 10-20 ปีข้างหน้า
แล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้กลับคืนมาในรูปแบบของเม็ดเงินภาษีหรือเม็ดเงินที่ได้มาได้ไปจากการกู้ยืมแต่มันกลับมาจากมันสมองจากศักยภาพอะไรบางอย่างนะคะจากการทำงานของคนเหล่านี้ในอนาคตกลับคืนมาให้สังคมอันนั้นถือว่าเป็นประสิทธิภาพหรือเปล่านะคุ้มค่าไหมกับเม็ดเงินภาษีที่แม้อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขกลับมาเท่ากันกับที่ให้กู้ยืมไปแต่สิ่งที่มันกลับมานะคะสิ่งที่มันกลับมาความสามารถศักยภาพในการทำงานให้กับสังคมเนี่ยของนักเรียนเหล่านี้ที่กู้ยืมไปเนี่ยมันคุ้มค่าอาจจะคุ้มค่าแล้วก็ได้นะคะอันนี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือได้มาจากข่าวเช่นกันถามว่าทำไมต้องไปค้นจากข่าวนะคะเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ข้อสังเกตอีกประการนึงนะคะไหนๆก็มาทางประเด็นเรื่องของการคลังละในเรื่องของการใช้เงินนะคะของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกานะคะมีมาตรฐานของมันเช่นกันกรณีของการใช้เงินงบประมาณเนี่ยมันก็มีหลากหลายกติกามากนะคะในทางสากลก็จะขอยกมาตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็คือความรับผิดชอบทางงบประมาณในกรณีของกองทุนกยศ.ตัวนี้เนี่ยเกณฑ์กลางสากลนะคะมันมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคือ1ต้องมีความโปร่งใส2ประชาชนต้องมีส่วนร่วม3มีการสอดส่องดูแลจะมาจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือจากองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างเช่นสตง.อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอาเฉพาะของกยศ.เองตอนนี้เนี่ยความโปร่งใสทั้งงบประมาณก็คือควรจะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่ครบถ้วนนะคะอันนี้ใช่นะคะเราจะเห็นตัวเลขนะคะมากมายพอสมควรสิ่งที่น่าสนใจอีกประการนึงก็คือว่ารายงานความเสี่ยงทางการคลังนะคะของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ปี58เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนนอกงบประมาณนะคะในภาพรวมนะไม่ใช่เฉพาะของกยศ.นะคะว่าเนื่องจากกองทุนนอกงบประมาณทุกวันนี้มันมีเป็นร้อยๆกองทุนปริมาณเม็ดเงินสินทรัพย์ทั้งหลายที่มันไหลอยู่ในระบบเงินนอกงบประมาณเนี่ยของกองทุนเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะเท่ากับงบประมาณแต่ละปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันควรทำให้มันเกิดความโปร่งใสมากที่สุดเนี่ยคือต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนนอกงบประมาณเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วนะมีการปรับปรุงกองทุนให้มีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้จ่ายสถานการณ์การเงินและกิจการที่ดำเนินการเผยแพร่เปิดเผยต่อสาธารณชนในเว็บไซต์นะคะเปิดเผยต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ประเด็นก็คือข้อมูลที่เปิดเผยอย่างของกยศ.ในเว็บไซต์ของกยศ.ไม่ใช่ข้อมูลที่อัปเดตเป็นข้อมูลตั้งแต่ประมาณปี57 58และเป็นข้อมูลที่มาจากสตง.นะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตดิฉันได้ข้อมูลของกยศ.ในปี2560ก็คือต้องไปเข้าช่องทางผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอ่ะคือเข้าเว็บไซต์ตรงๆไม่เห็นข้อมูลที่อัปเดตนะคะนี่คือข้อสังเกตประการหนึ่ง2การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนติดต่อ call center ของกยศ.ไปเพื่อขอข้อมูลอัปเดตล่าสุดตัวเลขเจ้าหน้าที่รับสายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือนะคะไม่มีข้อมูลทางเว็บไซต์เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือเข้าไปเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนเราไม่สามารถได้ข้อมูลตัวนี้นะคะข้อมูลที่เว็บไซต์ก็ไม่อัปเดตด้วยนะคะอันนี้คือข้อสังเกตประการที่2นะคะว่าเราอยากได้ตัวเลขที่มันน่าจะอัปเดตอ่ะน่าจะทันสมัยเจ้าที่แนะนำว่าให้เอาข้อมูลเนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลผ่านช่องทางปัจจุบันเนี่ยก็ให้ติดตามตามสื่อต่างๆจะมีการให้ข้อมูลรายงานผ่านสื่อไปนะคะอันนี้คือข้อสังเกตส่วนอันสุดท้ายคือการสอดส่องดูแลดิฉันก็เข้าไปตรวจในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของสตง.ว่ามีการพูดถึงติดตามในเรื่องของการใช้เงินนะคะของกองทุนกยศ.อย่างไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสตง.เองก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการทำงานของสตง.ก็ยังเน้นในเรื่องของความถูกต้องการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องของการพูดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มันควรจะเกิดขึ้นจากเงินงบประมาณหรือเงินของกองทุนก้อนนี้เลยไม่ใช่แค่เฉพาะสตง.กับกยศ.นะคะในอีกหลายๆเรื่องเนี่ยรายงานของสตง.ก็ยังมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องความถูกต้องของตัวเลขทางบัญชีในกรณีของกองทุนกยศ.ที่ฉันเข้าไปเช็ครายงานของสตง.ปี52ปี57ปี58สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกันหมดคือรายงานแค่ยอดหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้มีเท่าไหร่นะคะมีการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ไหมมีใครมีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ไม่อายุจำนวนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่อันนี้คือไม่มีอะไรใหม่เป็นตัวเลขเฉยนะแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการพูดถึงเลยว่าการที่กยศ.ให้การกู้ยืมเงินไปแล้วเนี่ย
ในท้ายสุดแล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจำนวนสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเงินทุนไปในทำการศึกษาแล้วเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาในรูปแบบของประสิทธิภาพของการใช้เงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่เห็นเลยนะคะนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของความรับผิดชอบทางงบประมาณตามเกณฑ์มาตรฐานสากลใน3เช็คลิสต์ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะยังมีข้อให้ตั้งประเด็นข้อสงสัยอยู่พอสมควรนะคะกับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือข้อสังเกตประการที่3ทีนี้มันมีข้อพิจารณาค่ะดิฉันได้พูดเอาไว้แล้วละเมื่อกี้ว่าเรากำลังพูดถึงกองทุนที่ให้โอกาสนักเรียนให้โอกาสคนในเรื่องของการศึกษากระจายความเท่าเทียมกันทั้งโอกาสนะคะในการเรียนทีนี้ถามว่าหลักการเนี่ยของกองทุนตัวนี้ดิฉันเห็นด้วยนะก็คือมันเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งมันมีความเป็นธรรมอยู่แล้วแหละนะคะคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่มันต้องเป็นเครื่องมือให้การช่วยเหลือเขาก็คือรูปแบบของเงินสนับสนุนแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าการให้โอกาสการกระจายโอกาสทางการศึกษามันคือบริการสาธารณะอย่างนึงนะคะในหลายประเทศการกู้ยืมเงินให้นักเรียนนะคะไปเรียนเนี่ยเขาคาดการไว้เลยนะคะว่าโอกาสที่จะได้เงินกลับคืนมา 100% นะเป็นไปไม่ได้อังกฤษคำนวณเลย 40-60% เท่านั้นที่จะได้เงินกลับคืนมาเพราะอะไรมันยังมีอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเด็กคนนั้นนะคะเมื่อเขาเรียนจบไปมันยังมีอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นใน 10-20 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจโอกาสงานตลาดการจ้างงานอัตราเงินเฟ้ออะไรอีกมากซึ่งเราไม่สามารถจะดีดลูกคิดได้ว่าฉันให้วันนี้กู้ยืมไป100บาทอีก10ปีฉันน่าจะกลับมา100บาทไม่ใช่นั่นในหลายๆประเทศยอมรับแล้วว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือการลงทุนในการสร้างคนเพราะฉะนั้นการให้การศึกษาไปมันไม่ใช่ต้องตอบกลับแทนกลับคืนมาในรูปแบบของเม็ดเงินที่เท่ากับตอนตั้งต้นเงินประเดิมแต่มันเป็นเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการศึกษานะคะการสร้างทรัพยากรในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนเสียภาษีก็ต้องเข้าใจนะคะว่าในเรื่องของการที่จะต้องติดตามเอาเงินคืนกลับมาทุกบาททุกสตางค์จริงอยู่มันเป็นเงินแผ่นดินแต่ถ้าเราจะเอาเงินกลับคืนมาทุกบาททุกสตางค์อันนั้นเราไปเอาเรื่องของเงินคอร์รัปชันค่ะอันนั้นเอากลับคืนมาให้ได้ทุกเม็ดแต่ในกรณีของการสร้างคนสร้างโอกาสในเรื่องของการศึกษาตรงนี้มันคือการลงทุนระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ได้กลับคืนมาในรูปแบบของเงินหรืออะไรทั้งหลายนะคะแต่มันเป็นรูปแบบของคุณภาพของคนที่เราจะสร้างขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อดิฉันเนี่ยตั้งต้นตรงนี้แล้วว่ามันคือบริการของรัฐนะคะมันคือการสร้างโอกาสกระจายโอกาสทางการศึกษาการที่จะให้กองทุนอันนี้ในลักษณะคือยั่งยืนกลับคืนมาให้เป็นร้อยได้กลับมาร้อยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าสามารถกลับมาได้ถึง 50-60% หรือแม้กระทั่งที่ท่านชัยนรงค์ท่านว่าไว้อะว่าปี59ปี60เนี่ยเริ่มอยู่ได้ละเริ่มมีเงินกลับมาเพื่อเป็นฐานให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปเนี่ยอันนี้ถือว่ามันน่าสนใจมากคือทำยังไงไม่ให้งบประมาณรัฐมันโป่งขึ้นมาคือพยายามควบคุมเนี่ยนะคะรักษาระดับเงินที่กลับมาตรงนี้เนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่เราไม่สามารถไปไล่บี้ออกมาให้ได้ร้อยบาทแน่นอนนะมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นการจ้างงานอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นน้อยก็ได้ต่อไปในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งหลักในแง่ว่านี่คือแนวคิดของการศึกษานะการกระจายโอกาสให้มันเท่าเทียมกันนะนะคะความยั่งยืนของกองทุนควรจะมีสัดส่วนในเท่าไหร่แน่นอนมันไม่ใช่ 100% แน่แต่ถ้ามันได้กลับมาสัก 60% มันน่าจะอยู่ได้แล้วไหมแล้วก็อาจจะมีงบประมาณรัดกลับมาโปะอีกน้อยลงเรื่อยๆนะในปีต่อๆไปถามว่าถ้าเราคิดในแง่ของ public service บริการของรัฐความเท่าเทียมกันเงื่อนไขที่เราจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันยังจำเป็นอยู่ไหมการมีผู้ค้ำประกันเรากำลังพูดถึงในลักษณะมิติของเอกชนกับเอกชนนะว่าฉันกู้ยืมเงินไปเท่านี้ถึงเวลาฉันก็ต้องมีหน้าที่กลับคืนมาเท่านี้ถ้าฉันทำไม่ได้อ้าวนี่คนนี้คือผู้ค้ำประกันของฉันเท่าที่ฟังมาในหลายๆเวทีแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะมุ่งไปในเรื่องของการบังคับคดีไปหาวิธีการทำยังไงให้ผู้ค้ำประกันแม้ว่าจะมีกฎหมายค้ำประกันตัวใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่โดยส่วนตัวฉันมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการบริการของรัฐอะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของกำไรแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างภาระให้กับบุคคลที่3โดยการมีผู้ค้ำประกันแม้กระทั่งกฎหมายตัวใหม่ปี2560ในมาตรา41ก็ยังพูดถึงนะคะว่าการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยคณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันชำระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้ประเด็นก็คือแสดงว่าเจตนารมณ์ของรัฐ
หรือของผู้ร่างกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ฉบับนี้เนี่ยก็ยังมองว่าก็ต้องไปหาผู้ค้ำประกันน่ะทีนี้ถามว่าแล้วเวลานี้ข่าวที่ออกไปเนี่ยทุกคนเข็ดขยาดหมดอะต่อไปจะไปค้ำประกันใครลูกศิษย์คนไหนให้เขาไปเรียนหนังสือกู้ยืมเงินกองนี้ไปเนี่ยประเด็นก็คือแล้วโอกาสของเด็กที่เกิดเขาซื่อสัตย์สุจริตจริงๆอะแล้วเขาอยากมีโอกาสตรงนี้แต่ว่าเขายังติดขัดกับเรื่องเงื่อนไขว่ามันจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันแต่ตอนนี้ผู้ค้ำประกันหนีกันหมดแล้วไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยอย่างนี้มันจะสร้างภาระให้กับเขาไหมโอกาสของเขาในการเข้าถึงการศึกษามันจะลดลงหรือไม่กับวิธีคิดในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศที่ฉันลองอ่านดูเนี่ยนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่มีประเทศไหนที่ต้องไปมีผู้ค้ำประกันนะคะคนกู้ยืมก็กู้ยืมไปแต่รัฐก็ต้องไปหาวิธีที่จะไปบริหารจัดการไปบี้เอากับตัวคนที่กู้ยืมไม่ใช่ไปไล่บี้เอาคนที่3คนที่4ผู้ค้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้อันนี้เหล่านี้เนี่ยมันคือข้อคิดแล้วแหละว่าเราตั้งหลักกันแบบไหนเราจะมองว่านี่คือบริการสาธารณะไหมเราจะมองว่านี่คือวิธีการที่จะทำอย่างไรนะคะในลักษณะที่จะให้กองทุนมันอยู่ได้แต่มันต้องไม่ไปรบกวนหรือไปเบียดเบียนผู้ค้ำหรือไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้มันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะท้ายสุดคือมันก็เป็นต้นทุนของรัฐด้วยนะคะในการที่ต้องไปไล่เบี้ยวกับผู้ค้ำไปฟ้องร้องไปทำคดีอะไรเพิ่มเติมทั้งที่จริงๆแล้วมันมีความจำเป็นหรือไม่เราใช้หลักคิดเดียวกันกับกฎหมายแพ่งในทางแพ่งในทางเอกชนเกินไปหรือเปล่าเรามีมิติในทางรัฐมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอในประการสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าการให้คำแนะนำในเรื่องของตัวผู้กู้ยืมนะคะให้ความรู้กับเขาในเรื่องของความเข้าใจอ่ะว่าเมื่อเขากู้ยืมไปแล้วต้องมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้จากที่ท่านว่ามาเนี่ยเห็นละนะคะว่าเราเริ่มมีมาตรการเหล่านี้ในต่างประเทศก็เช่นกันท่านนะคะว่าเวลาเขาจะกู้ยืมเงินไปเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยเขาจะเข้าสู่กระบวนการเลยว่ามันต้องมีคนมีคณะทำงานที่ต้องมา educate พวกเขาอ่ะว่าเมื่อคุณกู้ยืมเงินไปแล้วไม่ใช่ให้ฟรีใช่ไหมคะมันมีหน้าที่มีอะไรต้องเกิดขึ้นบ้างเมื่อคุณเรียนจบมีแม้กระทั่งแจกแผ่นซีดีลอมยังมีนะคะในต่างประเทศว่าวิธีการบริหารจัดการการใช้เงินอะไรยังไงเป็นยังไงคือให้เขามีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันแล้วแหละของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะสองที่ฉันเห็นว่าให้ยกเลิกระบบผู้ค้ำประกันไม่มีประโยชน์นะคะเราน่าจะไปจัดการเอากับตัวคนที่เขากู้ยืมเงินนะคะสามจัดการยังไงได้บ้างเราควรต้องมีระบบติดตามหนี้ที่ดีขึ้นใช้หนี้ที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่หนี้ที่สมบูรณ์เพราะคิดว่าอาจจะไม่สามารถได้กลับคืนมา 100% แน่นอนแต่ทำอย่างไรนะคะที่จะสามารถดึงคนเหล่านี้ให้เข้ามาในระบบเท่าที่ฟังมาโอเคเริ่มละนะคะเห็นมีการขู่เข้ากับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆโดยเริ่มต้นจากกรมบัญชีกลางใช่ไหมคะที่จะไปจัดการกับบรรดาลูกหนี้กยศ.และตามด้วยกระทรวงการคลังแล้วก็บริษัทใหญ่ๆก็เริ่มต้นไปปีหน้าอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ทำไมเราไม่เอาตัวเลขเช่นเลขบัตรประชาชนประกันสังคมอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาผูกให้ได้ตั้งแต่แรกนะคะอันนี้เราคือเราปล่อยเวลาเอาไว้10 20ปีนะคะแต่โอเคช้าก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะคะก็เริ่มมีกระบวนการที่จะผูกเข้ากับเรื่องนี้ต้องมีระบบการติดตามหนี้ที่ดีขึ้นนะคะอันสุดท้ายก็คือว่าบางคนถ้าเขาไม่มีเงินจริงๆอ่ะอยู่ในสถานการณ์ตกงานด้วยอ่ะนะคะอันนี้ทำอย่างไรเขาบอกเขามีความเขาอยากจะใช้นะเขามีความรับผิดชอบนะแต่สถานการณ์ในรูปแบบของการให้กลับคืนมาเป็นเงินมันอาจจะไม่เอื้อกับเขาเลยถามว่ารัฐไทยมีช่องทางอื่นไหมที่จะให้โอกาสให้พื้นที่ของคนที่สุดจริตเหล่านี้แต่เขาไม่มีเงินน่ะนะคะในบางประเทศมีนะคะบางประเทศมองว่าโอเคเมื่อให้กู้ยืมเงินไปแล้วคุณเรียนจบแล้วคุณไม่มีความสามารถในการที่จะชดใช้เงินในช่วงเวลานึงหรืออะไรก็แล้วแต่เอาอย่างนี้ไหมเรามีมาตรการอื่นอย่างเช่นให้คุณมาทำงานตอบแทนทำงานบางประเภทนะคะเหมือนเป็นอาสาสมัครเลยแล้วก็ที่มันมีเงื่อนไขมีเงื่อนระยะเวลาอะไรจำกัดหรืออะไรเป็นตามข้อตกลงกันแล้วงานมีหลากหลายเนี่ยนะคะคุณจะอยู่ในภาคส่วนไหนล่ะภาคส่วนนักกฎหมายภาคส่วนบุคลากรสาธารณสุขไปทำเรื่องของการทหารหรืออะไรคือมันมีทางเลือกอื่นๆไม่ใช่แค่เฉพาะจะต้องจบลงที่บุคคลที่2บุคคลที่3ลูกหนี้หลวงผูกค้ำประกันหรืออะไรแค่นั้นมันมีอื่นๆอีกมากมายที่จะสามารถทำอย่างไรนะคะให้มันเกิดประสิทธิภาพในการที่จะได้เงินกลับคืนมาซึ่งมันไม่ใช่แค่เม็ดเงินนะคะมันเป็นเรื่องของแรงเรื่องของมันสมองเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สำหรับครั้งหนึ่งที่รัฐเนี่ยได้ลงทุนไปให้แล้วกับพวกเขาอะและให้เขาตอบแทนกลับคืนมานะคะอันนี้คือในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีการดีไซน์รูปแบบเอาไว้เยอะมากบางประเทศก็ไปเข้มข้นลักษณะใช้มาตรการภาษีจูงใจอะไรก็แล้วแต่คือมันเยอะมากมายแต่ไม่ใช่มันจะอยู่แค่นี้คือฉันให้เงินไปฉันต้องเอารูปแบบของเงินกลับคืนมาถ้าไม่ได้ก็ไปเอาผู้ค้ำประกัน
ซึ่งโดยส่วนตัวดิฉันมองว่าอันนี้มันเป็นความไม่เป็นธรรมแล้วล่ะเราตั้งต้นจากความเป็นธรรมนะคะและอยากให้โอกาสการศึกษากับคนที่เขาไม่มีได้ทั่วถึงได้เสมอภาคแต่ระบบที่เราดีไซน์ออกมาในท้ายสุดแล้วการบริหารจัดการเนี่ยมันนำให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับอย่างน้อยสุดที่เราเห็นณเวลานี้คือตัวผู้ค้ำประกันแล้วต่อไปคือถ้าผู้ค้ำประกันต่างเขตขยาดกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างครูวิภาอย่างเงี้ยแล้วความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในเจเนเรชันต่อไปถ้าเขาถูกวางเงื่อนไขว่าคุณจะต้องหาผู้ค้ำด้วยก่อนที่คุณจะทำการกู้ยืมเงินเขายังรับความเป็นธรรมอยู่หรือเปล่าจากการได้กู้ยืมเงินกองนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะว่าในมุมมองของรัฐในมุมมองของคนที่สอนหนังสือด้านรัฐน่ะเรามองว่ามันไม่สามารถคิดในมิติเหมือนกับเอกชนกู้ยืมเงินกันได้เพราะนี่คือการลงทุนสร้างคนในระยะยาวให้กับประเทศซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเงินงบประมาณแน่นอนเพียงแต่เงินมันอาจจะไม่ได้ตอบแทนกลับคืนมาให้กับรัฐในรูปแบบของเงินต่อเงินแต่มันอาจจะเป็นมันสมองเป็นคุณภาพของประชาชนที่มันจะเกิดขึ้นอีก 10-20 ปีข้างหน้าหลังจากที่เขาเป็นผู้กู้ยืมเงินกองนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือในส่วนของนโยบายนะคะว่าความเป็นธรรมของกยศ.เนี่ยกับเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นตามที่ได้กล่าวมาขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์เอื้ออารีมากเลยนะครับนะฮะในช่วงต้นท่านก็ได้บรรยายลักษณะของกองทุนว่าเป็นยังไงตามระบบกฎหมายการคลังนะฮะแต่ประเด็นที่ท่านทิ้งไว้ที่มันเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างใหญ่นะฮะคือเรื่องที่ว่าเราควรจะเอาเรื่องคอนเซปต์ทางกฎหมายแพ่งนะฮะกู้ยืมเนี่ยกู้ยืมค้ำประกันมาครับคดีคอนเซปต์เนี้ยมันเหมาะกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่อาจารย์เขาตั้งมาผมคิดว่ามันน่าสนใจที่ท่านอาจจะไปคิดต่อกันได้นะฮะทีนี้ผมไม่ทราบว่าวิทยากรท่านไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับประเด็นต่อเนื่องอะไรผมขอสั้นๆได้ไหมครับผมเรียนเชิญครับผมว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์ยกมาเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องของ public service เนี่ยนะครับมันก็คงย้อนแย้งกับวิทย์กับความเชื่อความคิดของใครหลายๆคนเช่นนะครับเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมครับภาษีกับความตายจะต้องเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับประเด็นที่ผมถามนิดเดียวตั้งทิ้งไว้นิดเดียวครับว่าถ้าเราเอาตังค์นะครับ taxpayer ยอมเอาตังเนี่ยให้กับองค์กรนะครับแล้วก็เอาไปสร้างปิดแก๊ปความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็ให้เขาสู่ระบบการศึกษาถูกไหมครับคำถามเดียวเซกเมนต์เดียวเลยแล้วสิ่งที่คนที่มีความสามารถแต่ผ่านกระบวนการศึกษาแล้วไม่ตั้งใจที่จะชำระหนี้ไม่มีความตั้งใจชำระหนี้เราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นคุณภาพการศึกษาหรือเป็นดีเฟกต์ที่เกิดจากคุณภาพของหรือการศึกษาเพราะประเด็นมันอยู่ที่เซกเมนต์ครับเซกเมนต์ตอนที่ organization มันดีไซน์เซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์ที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยมันมีทรีทเมนต์ไม่ใช่วันไซฟิตออลสิ่งที่กยศ.กำลังทำทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่วันไซฟิตออลถูกไหมครับมีผ่อนสั้นผ่อนยาวตามวิถีไทยบ้างในบางจุดบางเรื่องแต่จุดหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้ 61% เนี่ย 61% เนี่ยนะครับมันมีกี่เซกเมนต์ถูกไหมครับมีคนที่อย่างที่บอกว่าโทรหาแล้วรู้ได้ไงมีเบอร์โทรเนี่ยครับถ้ากันนึกภาพเองแล้วกันเซกเมนต์นั้นน่ะถูกไหมครับกำลังเอาเปรียบเซกเมนต์อื่นหรือเปล่านะครับมันก็ต้องถามตรงนี้อันที่สองก็คือว่ากระบวนการศึกษาเดียว process เดียวที่คนนี้ไปผ่านได้โอกาสไปมันสร้างเซกเมนต์ไม่เหมือนกันยักษ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนใช่ไหมครับไอ้เซกเมนต์ตัวนี้คือปัญหาที่เราต้องจัดการเพราะว่าเขากำลังสร้างความไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆรวมทั้งคนที่แม้ผมโอเคนะครับในแง่ผมว่าผมได้หมดนะครับแต่คนที่ผ่านกระบวนการศึกษาแล้วต้องรู้ผิดชอบชั่วดีต้องรู้จักคืนอะไรก็ต้องคืนถูกไหมครับแต่ไม่ใช่บอกว่าโทรไปตามหรือบอกรู้ได้ไงว่ามีเบอร์โทรเบอร์นี้ใช่ไหมครับอินเทนชันอย่างเงี้ยครับคือมันดูที่ผลผลิตอะผลผลิตตอนสุดท้ายที่สังคมควรจะได้คืออะไรครับขอบคุณครับเรียนเชิญครับ
ที่จริงขออนุญาตร่วมคิดร่วมกับอาจารย์เอื้ออารีนะคะก็เห็นโจทย์ตั้งอย่างน่าสนใจว่าเป็นในเรื่องของบริการสาธารณะวีซาวีกับกฎหมายแพ่งอันนี้ไม่กล้าใช้เวทีนี้เป็นในการเฉลยผลนะคะแต่สิ่งที่ผมจะขอคิดร่วมเนี่ยคือข้อท้ายไอ้เรื่องการใช้แรงทำงานเนี่ยเป็นการผ่อนชำระนะคะอย่างที่บอกงี้ฮะว่าลงพื้นที่วันนี้ปีนี้กรมพัฒน์บีจัดมหกรรมกับทางกยศไป45จังหวัดตัวเองลงพื้นที่ไป1ใน3ในนั้นก็พบสภาพว่าหางานทำไม่ได้ใช่ไหมคะเลยเคยกลับมาเรียนรายงานที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมด้วยท่านบอกอ้าวไปคุยกับเขาสิว่าอย่างเมื่ออาจารย์กรุณาพูดแหละว่าให้เขามาทำงานแบบเหมือนกับทำร้านนี่ทั่วไปนั้นเราก็รู้นะโรงแรงโรงเงินประมาณนี้นะคะได้ไหมอย่างเช่นว่าถ้าเขาไปทำที่ส่วนราชการนะเดี๋ยวเป็นรักษาเป็นวันประจำวันแล้วก็เป็นการชดใช้นี่ได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อมันการช่วยบรรเทาจริงๆนะคะอันนี้ไปเห็นของจริงๆเลยนะคะว่าน้องๆบางคนเนี่ยคิดดูสิคะที่เขามาพบเราเนี่ยแสดงว่าเขาแสดงใจตนาอยากจะชำระแล้วนะแต่มาบอกให้ชัดว่าก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนทำเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อ่ะทางที่ว่าเห็นร่วมอาจารย์นะในข้อสุดท้ายนะแต่ไม่ได้บอกอีก3ข้อจะเห็นต่างหรืออะไรไม่กล้าพูดนะคะว่ามันต้องคงใช้วิธีการอะไรคะในการวิเคราะห์อีกเยอะแต่ก็เข้าใจว่าตั้งหลักของการเป็นภาษีเป็นเงินรัฐถูกไหมคะอันหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่สำคัญเสมอในเรื่องของการบริการนี่คือ moral hazard นี่ถูกไหมคะว่าเดี๋ยวกรณีคนนึงได้ยกอีกคนนึงกำลังดีๆอยู่ก็จะพากันไปหมดไหมประมาณนี้ซึ่งมันต้องหาดุลว่าทำอย่างไรนะคะแต่ก็เรียนว่าถ้ากยศ.นำแนวคิดของท่านอาจารย์ไปขยายผลต่อเฉพาะเรื่องใช้แรงงานแทนทำการผ่อนชำระเนี่ยนะคะไปทำงานราชการบางแห่งเขามีการจ้างรายวันได้นี่นะประมาณอย่างนั้นก็มันก็ช่วยทำให้แทนที่รัฐจะต้องจ่ายเงินจ้างคนนอกก็ตรงนี้แทนตรงนี้ก็กลับมาตรงนี้มันคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาทั้งนั้นเองแหละนะคะก็คิดร่วมตรงนี้นะคะคุณค่ะผมสั้นๆครับทำไมไม่จ้างเขามาเป็นคอลเลกชันเอเจนต์ในพื้นที่เขาจะรู้เลยว่าจะหาเจอที่ตรงไหนครับผมได้ฟังวันนี้ก็เปิดมุมมองหลายเรื่องนะผมชอบที่ท่านอาจารย์เสนอแนวคิดเริ่มต้นเพราะว่ามันเหมือนกัดกระดุมเม็ดแรกอ่ะคือถ้าเรามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปแบบอีกทางนึงคือเราต้นเริ่มต้นอีกอย่างนึงแต่ก็คิดว่าทุกสิ่งที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีที่น่าจะไปทำต่อนะครับเพราะว่าผลกระทบจริงๆก็กลับไปที่ประเทศชาติของเราอ่ะแล้วก็น้องๆที่จะไปอยู่ในสังคมทีนี้ประเด็นผมคิดว่าในการที่เราแยกแบบเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องคลาสสิฟายกลุ่มออกมาให้หมดนะประเด็นแรกคือเรื่องของอดีตก่อนกลุ่มนึงที่มันเกิดจากกระบวนการของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยกับสิ่งที่เราจะพัฒนาไปในอนาคตว่าควรจะเป็นยังไงครับในขณะเดียวกันเนี่ยแร่ทางขวางก็คือว่ากลุ่มน้องๆเนี่ยมีหลายอย่างที่ผมบอกคือมีคนที่วิลลิ่งที่จะจ่ายมีคนที่ไม่วิลลิ่งที่จะจ่ายมีกลุ่มคนที่มีศักยภาพไม่มีศักยภาพพวกนี้ครับลองแยกคลาสฟายมาผมก็ยังมองว่าเหลืออาจจะไม่มากนักหรอกที่ไม่อยากจ่ายแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับมีแต่ไม่อยากจ่ายก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องและขณะเดียวกันก็คงต้องช่วยกันพัฒนานะครับผมก็ยังเห็นด้วยกับพี่สุรพลว่าสุดท้ายสุดการจบจากมหาวิทยาลัยไปเนี่ยมันไม่ใช่มีความรู้ไปประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวคือความมีวินัยมีจริยธรรมมีคุณธรรมในเรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยถึงแม้ไม่มีใครมาทวงก็ต้องจ่ายอันนี้ผมก็ยังคิดว่าก็มีความจำเป็นในทุกๆเรื่องครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิจารณ์กรทุกท่านนะครับที่กรุณาให้คำแนะนำนะครับสำหรับท่านอาจารย์ธนิตถ้าเผื่อว่าท่านอยากจะทราบว่าท่านค้ำประกันใครบ้างเนี่ยนะฮะติดต่อได้ที่กยศครับเดี๋ยวเราเช็คได้แล้วบอกได้เลยครับว่าวันนี้ภาระหนี้ถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสุรพลนะครับกับท่านอธิบดีกรมบัญชีและท่านอาจารย์วิหารีนะครับโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมบัญชีเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีของกยศตลอดมาและเราก็เป็นลูกค้ารายค่อนข้างใหญ่ของกรมบัญชีด้วยนะครับวันนี้กยศเราเนี่ยเราให้คนจนกู้การวิเคราะห์สินเชื่อเราต่างกับธนาคารนะครับเราไม่เคยวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้เราวิเคราะห์ว่าใครจนยิ่งให้กู้วันนี้อาจารย์ที่สัมภาษณ์แต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์ยังไม่ทันจะจบคนสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์เนี่ยร้องไห้ก่อนครับวันนี้เด็กที่ด้อยโอกาสเยอะมาก
ในขณะเดียวกันก็มีเด็กที่มีโอกาสที่เราให้ทุนมนุษย์ไปแล้วให้โอกาสวันนี้กยศ.ไปยึดบ้านเรื่องถึงท่านอธิบดีวันนั้นเราไปยึดบ้านเด็กหลังหนึ่งกู้เงินเราไป10กว่าปีไม่เคยจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวจนเราฟ้องก็ไม่สนใจไปยึดบ้านบ้านราคาประมาณ5ล้านบาทครับท่านเป็นหนี้อยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเพราะถูกยึดทำอะไรไม่ได้ครับวันนี้ยึดไปแล้วต้องวิ่งเข้ามาเคลียร์กับหนี้กับเราวันนี้เราเป็นกองทุนให้โอกาสนะครับก่อนฟ้องเราก็ให้โอกาสผ่อนท่านบอกว่าท่านไม่มีพอจะชำระหนี้ได้เนี่ยเราเชื่อมีน้อยก็ใช้น้อยแต่ไม่มีเลยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจนวันนี้อายุ30กว่ายังไงก็ต้องมีรายได้จะทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอว่าช่วยกันส่งคืนวันนี้กองทุนของเราเนี่ยเริ่มหักเงินเดือนแล้วครับเราเริ่มหักเงินเดือนแล้วเราก็มีข้อมูลในต้นปีหน้าเราจะหักจากองค์กรต้นแบบต่างๆวันนี้เรามาดูผลผลิตของกยศ.ดีกว่าครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เรากำลังมี Hall of Fame นะครับทุกท่านที่อยู่ในรูปนี้ได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยแล้วคือท่านแรกคือลูลูทุกคนก็รู้จักวันนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยครับอีก2ท่านต่อมาเนี่ยเป็นแชมป์ของ The Voice นะครับได้รางวัลไปสิ่งแรกที่น้องๆโพสต์ขึ้นมาบอกว่าจะปิดหนี้กยศ.อยู่ปิดหนี้เรียบร้อยครับท่านวันนี้เรามีหมอเรามีข้าราชการ49เรามีด็อกเตอร์มากมายที่มาจากกยศ.เงินของเราเหล่านี้นะครับถ้าท่านได้สัมผัสเรื่องจริงของเขาเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าจะมีคนเดือดร้อนอีกมากวันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูน้องคนนี้มาจากพื้นที่ที่ยากจนที่สุดยากจนที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยต่ำกว่าเส้นยากจนไปเยอะมากวันนี้น้องกลับบ้านไม่ได้เพราะหน้าฝนกลับบ้านไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้บ้านอยู่อมก๋อยไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์มีที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่อาจจะเครื่องเดียวซึ่งจะต้องขึ้นไปบนเขาไปหาสัญญาณอีกไม่สามารถจะติดต่อกลับไปหาคุณแม่ได้จะกลับบ้านไปหาแม่ต้องบอกว่ารอหน้าฝนหมดก่อนค่อยกลับได้น้องคนนี้เป็นเราได้รับอนุญาตจากน้องคนนี้เขายินดีเปิดเผยชีวิตเขาบอกว่าถ้าชีวิตของเขาให้ความรู้สึกให้ความเข้าใจทั้งหมดแก่คนเพื่อนที่กู้เงินด้วยกันเนี่ยเขายินดีน้องเนี่ยครับมีคุณแม่และมีพี่น้องเนี่ย5คนคุณพ่อเสียน้องเนี่ยเกิดมานะครับคุณแม่เนี่ยมีรายได้ที่ต่ำมากรับจ้างบนภูเขาไม่ได้เงินนะครับค่าจ้างบนภูเขาเขาจ่ายเขาจ้างเป็นข้าวสารวันละ1ลิตรหลายท่านเนี่ยนึกภาพให้ออกว่าเอ๊ะ1ลิตรมันเท่าไหร่อาจารย์พอทราบไหมครับข้าวสาร1ลิตรเนี่ยข้าวสาร1ลิตรเนี่ยคือ7กรัมไม่ถึงกิโล700กรัมไม่ถึงกิโลมูลค่าของข้าวสาร1ลิตรก็น่าจะเฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ40บาทมีรายได้40บาทนะครับเลี้ยงลูก5คนอยู่บนภูเขาที่ไม่มีอะไรเลยมีน้ำตกน้ำฟรีครับแต่ว่าอาจจะมีปลิงอยู่ในแม่น้ำนิดนึงในน้ำนิดนึงเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นครับน้องคนนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับกินข้าวต้มเพราะต้องเอาข้าวต้มให้ได้ขยายมากที่สุดกับเกลือแล้วก็ผักทั้งปีบอกได้เลยว่ากินข้าวกี่มื้อนับได้เลยว่ากินหมูกี่มื้อกินเนื้อกี่มื้อส่วนเขาต้องมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าชีวิตเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขามากรุงเทพผมขอเล่าเพื่อให้เห็นภาพนะฮะมาเรียนที่ปัญญาภิวัตรแล้วกู้เงินกยศ.ผู้ใหญ่บ้านให้เงินมา1,000บาทเดินทางถึงกรุงเทพเนี่ยใช้ค่ารถค่าราเบ็ดเสร็จเหลือ400บาทอยู่ที่หอพักใช้เงิน400บาท1เดือนแรกกินมาม่าทุกวันวันละ1ซองเช้าครึ่งหนึ่งเย็นกลางวันครึ่งหนึ่งไม่มีน้ำต้มกินกับน้ำก๊อกนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปอันนี้กันวันนี้เราคลิปอันนี้เป็นคลิปของปัญญาภิวัตรนะครับต้องขอขอบคุณให้เครดิตทางปัญญาภิวัตรขึ้นไปทำไปถ่ายทำมาไปสัมผัสชีวิตคิดว่าจะขึ้นไปชิวๆไปดูแลน้องๆคิดว่าจะนอนค้างกลางเต็นท์อย่างสบายๆบนเขาสุดท้ายนอนไม่ได้ครับน้ำอาบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องลงเอาลูกชิ้นปลาไปให้เด็กบนเขากินเด็กเกิดมาเพิ่งเคยกินลูกชิ้นปลาเป็นมื้อแรกในชีวิตเกิดมาไม่เคยกินลูกชิ้น
นะวันนี้คุณแม่เขาเห็นปุ๊บผมพูดทีไรก็ตื่นตันทุกทีพูดไม่ออกคุณแม่เขาร้องไห้อย่างเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุณแม่เขาร้องไห้เพราะว่าลูกขึ้นไปเนี่ยเขาเสียใจที่ไม่สามารถจะรับรองเพื่อนของลูกได้ว่าชีวิตเขาไม่อาจจะดูแลลูกได้ดีเท่าที่คนอื่นอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับที่ได้กลับมาในครั้งนึงกับในรอบ2ปีเลยครับรู้สึกแล้ววันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรกลับมาให้แม่เลยนอกจากของบริจาคจากคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่มาสภาพของบ้านนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความผมรู้สึกผิดครับที่ต้องอยู่ห่างไกลแม่ไม่ได้ดูแลแม่แต่ว่าก็เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตก็ต้องอดทนก็ต้องอยู่ห่างแม่คุณแม่ร้องไห้อย่างเดียวตลอดที่สัมภาษณ์แล้วก็แม่บอกว่ารู้สึกอายที่ไม่มีอะไรให้แล้วก็รู้สึกแบบน้อยใจแล้วที่ตัวเองแบบน่าจะทําได้ดีกว่านี้ที่จะทําให้ลูกๆครับผมสําหรับผมก็ผมภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ถึงแม้จะไม่มีอะไรผมว่าเป็นโอกาสดีของผมที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แท้จริงครับถ้าผมสบายแล้วก็ผมเกิดมาสบายผมว่าผมไม่รู้จักคำว่าอดทนผมไม่รู้จักคำว่าขยันแล้วไปวันนี้ก็ถือว่าถึงในระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวอีกปีหนึ่งก็จบปอตีละเดี๋ยวให้แม่ไปด้วยวันนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาแม่ครับยังมีเด็กอย่างนี้อีกเยอะนะครับที่รอความช่วยเหลือวันนี้น้องคนนี้ทำงานอยู่ 7-Eleven นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านชีวิตไม่ได้ลำบากแค่นี้นะครับผ่อนมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขับไปทำงานมอเตอร์ไซค์โดนขโมยวันนี้เงินเดือน 18,000 บาทครับส่งไปให้แม่ทุกเดือนเลี้ยงอีก6ชีวิตที่บ้านอีก5ชีวิตที่บ้านวันนี้ถ้าเราตามเงินกลับของรัฐเราจะช่วยเหลือเด็กได้อีกเยอะนะครับท่านอย่าสงสัยว่าแล้วน้องคนนี้เขาหน้าตาเป็นไงวันนี้เขานั่งอยู่ในห้องเหรอครับน้องโนช่วยโชว์ตัวหน่อยครับวันนี้ขออนุญาตทาง CP แล้ววันนี้น้องโนมากับคุณแม่นะครับที่นั่งอยู่ข้างๆฮะขอเรียนเชิญน้องโนขัดข้องไหมครับน้องโนขอไปสัมภาษณ์เชิญที่ตรงสแตนด์ได้ไหมครับวันนี้ก่อนน้องโนเดินมาตรงนี้แล้วขอสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนว่าไงครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการกองทุนนะคะพูดไม่ออกค่ะแล้วก็กราบเรียนท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะทุกครั้งที่ดูคลิปนี้จะมีอาการอย่างนี้ตลอดนะคะโอ้ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือได้เจอเด็กคนนี้จากการบอกเล่าของเพื่อนอาจารย์บอกว่ามีเด็กที่ลำบากจริงๆว่าแบ่งมาม่าทานอาจารย์อยากจะขึ้นไปคือเรามีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่จะพาเด็กๆที่ขาดโอกาสเหล่านี้ค่ะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับไปหาคุณครูที่เขาเคยเรียนกลับมานะคะเราก็เลยได้เรียกเด็กมาสัมภาษณ์พอเรียกเด็กมาสัมภาษณ์เนี่ยครั้งแรกก็ไม่เชื่อนะคะน้องไม่รู้จักแม้กระทั่งน้ำปลาแล้วก็ไม่เคยทานเนื้อสัตว์นะคะในตลอดระยะเวลาที่เกิดมานะคะจนกระทั่งเนี่ยน้องเนี่ยมีโอกาสได้รับสตางค์จากพ่อครูกับผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วให้ 1,000 บาทเดินทางมาจากอมก๋อยนะคะแล้วก็ลงมา
คือพ่อครูเนี่ยค่ะไปเจอโบรชัวร์ของปัญญาพิวัตรจากไหนก็ไม่ทราบพ่อครูก็เก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าโนถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยโนอดตายแน่โนลงไปหาความฝันที่ลูกพ่อครูก็เลยยื่นเงินให้ 1,000 บาทกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โบรชัวร์ของปัญญาพิวัตรแล้วก็เดินทางลงมาน้องใช้เงิน 1,000 บาทเดินทางมาก็ใช้ไป600เหลือมา400มาถึงเนี่ยอาจารย์ที่สถาบันเนี่ยก็คุยกับหอพักเนี่ยคือยังไม่จ่ายค่าหอพักก่อนโดยที่เงิน400เนี่ยให้เขาอยู่ตลอดเดือนนะคะน้องก็พยายามใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ยืมใครเลยแต่ครูบาอาจารย์ก็พยายามจะช่วยนะคะแต่ชีวิตของน้องเนี่ยมีคือเราก็ไม่เชื่อว่าจะมีเด็กอย่างนี้อยู่ก็เลยกลับขึ้นไปนำโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกลับขึ้นไปที่ดอยก็กะว่าจะไปชิวๆอย่างที่ท่านผู้จัดการบอกนะคะคือท่านผู้จัดการได้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วเราก็บอกว่าคิดว่ากลับไปเนี่ยมันคงไม่ลำบากขนาดนั้นนะคะพอกลับไปเนี่ยเขาประมาณ 3-4 ลูกอะค่ะนั่งไม่เป็นสุขเลยนะคะพอไปเห็นคุณแม่เขาสภาพที่คุณแม่เขาเห็นลูกคือไม่เจอลูกมาประมาณ 2-3 ปีโทรศัพท์เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้คือต้องนัดหมายกันบางครั้งคุณแม่ไม่สะดวกโนก็จะไม่ได้รับสายคุณแม่เลยสิ่งที่โนมานั่งคุยก็คือโนคิดถึงแม่โนก็จะมาเรียกว่าขอคุยกับอาจารย์ได้ไหมเพราะว่าโนรู้สึกคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีคือไม่มีวาสนาที่จะมีลูกแบบนี้นะคะถ้ามีวาสนาอยากมีลูกแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมเขาพอเห็นสภาพคุณแม่เขาแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าน้องยังยอมรับเลยว่าพอมาเห็นที่กรุงเทพน่ะจานบางท่านที่ทิ้งแล้วเนี่ยยังดูสะอาดกว่าที่บ้านแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับชีวิตนะคะโนไม่เคยทานกาแฟราคาแพงโนไม่เคยซื้อเสื้อผ้าที่โนใส่เนี่ยโนได้รับบริจาคมาตลอดชีวิตของเขาแม้กระทั่งนาฬิกาที่เขาใส่เนี่ยเขาก็ได้รับบริจาคจากเพื่อนๆในร้านเซเว่นค่ะน้องซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก็คือรองเท้ากับอุปกรณ์ภายในก็คืออันเดอร์แวร์เท่านั้นนะคะอันนี้พูดได้เรื่องจริงค่ะเมื่อวานก็ยังคุยกับน้องน้องบอกว่าน้องสงสารแม่แล้วก็คิดถึงแม่มากตอนนี้แม่น้องไม่ค่อยสบายไม่สามารถที่จะโทรหาแม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะจริงๆอยากให้น้องเป็นผู้เล่ามากกว่านะคะเดี๋ยวเรียนเชิญให้ทางท่านผู้จัดการกับน้องเล่าเรื่องชีวิตของน้องดีกว่าเมื่อสักครู่ได้ถามน้องโนนะครับว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็บอกว่าไม่สบายมากถามว่าแล้วพาไปหาหมอไหมคุณแม่ลงมาจากเขาไม่ได้น้องโนช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าโอกาสที่รับจากกสเป็นไงบ้างครับครับผมขอบคุณมากครับเราขอบคุณท่านผู้การกสแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับผมพูดไม่เก่งครับแล้วก็ผมขออนุญาตที่จะเล่าประสบการณ์หรือว่าจะเล่าวิถีชีวิตที่อยู่บนดอยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เกิดอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไว้นะก็คือถ้าไม่มีกยศผมว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าลงมาก็คือคิดว่ามาหางานทำแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือครับก็ได้โอกาสจาก CP จากปัญญาพิวัตรที่ให้เรียนหนังสือแล้วก็เราก็ต้องใช้เงินเช่าห้องไม่มีใครให้เราอยู่ฟรีใช่ไหมครับในกรุงเทพแล้วก็อยู่บนดอยไม่รู้หรอกครับว่าเราต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แต่อยู่บนดอยเนี่ยเราอยู่ได้เพราะว่าขอให้มีข้าวกินก็พอแล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเราไม่มีศักยภาพที่จะทำได้เยอะๆเราทำออกมาแล้วไม่พอกินพอไม่พอกินก็ต้องไปรับจ้างเขาเพราะว่าในครอบครัวพ่อก็เสียชีวิตแต่เด็กเราก็เหลือแต่แม่ก็ทำทุกอย่างก็เคยคิดพอโตมาแล้วก็คิดทำแม่ไม่ปล่อยให้เราเสียชีวิตไปแม่สู้คนเดียวเพื่อลูก 4-5 คนให้เรามีชีวิตอยู่ได้ไม่มีข้าวกินไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากแม่ก็ต้มเผือกต้มมันให้เรากินซึ่งเราไม่ใช่ของเราเราก็ไปหาของป่าใช่ไหมอันนั้นคือเราชีวิตจริงที่เราไปหาจากของป่าไปรับจ้างมาก็หาเช้ากินค่ำไม่รู้จักครับมันคืออะไรแต่พอมารู้ทีหลังว่าอ้าวครอบครัวเรานี่เองผมนี่เองที่หาเช้ากินค่ำที่แม่สู้มาตลอดเพื่อลูกไปหาเช้ามาแล้วกลับมาหุงกินวันเนี้ยข้าวสารที่มีอยู่เท่านี้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยต้องได้กินอ่ะปัจจุบันนี้ผมมาหุงกินผมกินคนเดียวไม่อิ่มครับนึกย้อนไปว่าแม่ทำได้ยังไงว่าแบบข้าวสารเท่านี้แม่ให้ลูกทุกคนได้กินอิ่ม
นั้นแม่ไม่มีความคิดที่แบบมีความรักมีต่อลูกที่ดีมากๆคือแบบแม่ถามได้แม่ผสมกับเผือกผสมกับมันผสมกับอะไรเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มพรุ่งนี้เช้าไม่มีใครได้กินข้าวแม่บอกไม่ต้องคิดไม่เป็นไรพรุ่งนี้แม่ไปรับจ้างมาเดี๋ยวก็ได้กินให้ทุกคนหลับให้สบายน้องที่เกิดมาอยู่กับผมตั้งแต่เดือน2เดือนแรกก็คือไม่ได้กินน้ำนมจากแม่เลยนอกจากช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นกลางวันก็ต้องให้เนี่ยน้ำข้าวเนี่ยให้น้องกินก็ต้องนั่นก็ต้องอยู่กันแบบเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่สบายมันเป็นยังไงเราอยู่อย่างนั้นเราก็มีความสุขมากแล้วแต่ทีนี้เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนได้ศึกษาก็เราอยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่บนดอยเนี่ยเราไม่มีที่ทำกินของตัวเองบ้านก็ไม่ใช่ของตัวเองเราอยู่ในป่าอย่างนั้นก็คือเขาจะไปเปลี่ยนเป็นป่าสงวนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีทีนี้เขาก็ให้ข้อมูลเขาก็ให้ความรู้ว่าเราเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้เราต้องมีพื้นที่ของตัวเองในอนาคตเราทำไล่เลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้แล้วนั่นก็เกิดว่าคือก็บอกแม่ว่าผมก็ต้องมาเรียนในกรุงเทพก็หรือไม่ได้เรียนก็ต้องมาทำงานก็เลยผู้ใหญ่บ้านให้โอกาสอาจารย์ที่ไปสอนเป็นครูกศน.ที่เราเรียกกศน.ที่บนดอยเขาก็ให้โอกาสได้มาก็มาพอมาที่นี่ก็ต้องแม้แต่ว่าจะต้องสู้ชีวิตคนเดียวก็รู้สึกว่าที่เราอดทนมาแม้แต่ข้าวเราไม่เคยได้กินน่ะเราอยู่ได้เลยแบบนี้คือสบายกว่าเยอะถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรกินถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวแล้วมาม่าสิใช่ไหมสิ่งที่ถูกที่ประทานชีวิตเราอยู่ได้อร่อยกว่าที่บ้านเราเยอะอะไรแบบนี้ครับนี่เกิดคือพอได้ศึกษาปุ๊บได้ทุนจากถ้าไม่ได้ทุนกยศผมบอกเลยว่าผมไม่มีโอกาสได้เรียนครับแล้ววันนี้ต้องโน้ชำระหนี้ให้กยศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงชำระครับก็ชำระอยู่ต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเป็นนักเรียนที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยก็ขอเสียงตบมือเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณน้องโนครับผมน้องโนมีอะไรอยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆหรืออยากใครๆที่เป็นเพื่อนร่วมติดเก่ากยศด้วยกันไหมครับผมนี่ผมขออนุญาตที่จะต้องยกคำสอนหรือว่าบางทุกครั้งที่ผมรู้สึกแบบท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่มีกำลังใจท้อใช่ไหมครับผมก็จะนึกถึงตลอดว่าเรามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเราใช้เท่าที่มีแม่ก็บอกตลอดว่าถ้าเราได้รับโอกาสจากญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ที่ให้โอกาสเราวันหนึ่งเราต้องตอบแทนหรือให้โอกาสว่าให้ยืมมาเราก็ต้องคืนอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราเก็บไว้ไม่ได้เราก็ต้องคืนเขาแล้วเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเรามีศักยภาพหรือมีความสามารถที่จะคืนเขาได้ครับผมแล้วก็เพราะนั้นอยากให้แบบเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหรือพี่ๆที่กู้หรือว่าอยู่ในช่วงที่จะต้องชำระแล้วผมว่าอยากให้ชำระคืนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับคนไม่มีโอกาสอย่างพวกผมที่อยู่บนดอยใช่ไหมครับคือสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าผมว่าสำคัญที่สุดเลยกศเดี๋ยคือเกือบจะ 100% เลยครับถ้าเป็นโรงเรียนประจำที่ผมอยู่ใช่ว่า 100% หรือต้องกู้กศแต่หลายคนที่กู้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่มีไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสัญชาติมีใช่ครับไม่มีสัญชาติที่ไม่สามารถกู้ได้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าผมว่าคืนกยศเถอะครับเพราะว่าถ้าคืนเนี่ยก็จะได้มีน้องๆที่มีโอกาสที่จะได้กู้ตรงเนี้ยได้มีเป็นอนาคตที่จะได้เรียนหนังสือครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขออวยพรให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับผมเดี๋ยวหมดฝนแล้วพอขึ้นเขาได้เราจะขึ้นไปเยี่ยมต้องขอขอบคุณและขอเสียงตบมือให้กับน้องโนด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะฮะคุณพบผลิตนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่กรุณาได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับ
ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าในห้องประชุมนี้เรายังมีคำถามอะไรสักคำถามอะไรไหมฮะที่ผู้เข้าร่วมการเสวนาเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วมีไหมฮะผมแซวนิดหนึ่งบอกเจอน้องอย่างนี้ก็อาจารย์ที่ปรึกษาใจอ่อนต้องเซ็นครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับคือผมมองดูว่าระบบที่ท่านอาจารย์เอื้อพรใช่ไหมครับผมไม่ได้ยินชื่อไม่ถนัดผมคิดว่าเป็นระบบที่ดีนะคือความจริงมันต้องกลับไปคิดดูว่ามันต้องมีผู้ค้ำประกันไหมอ่ะเพราะมันเกิดจากตัวน้องนะครับตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่วันข้างหน้าเนี่ยพอจบไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับผู้ที่ไปประกอบทำมาหากินไปอยู่ในตลาดแรงงานไปทำเงินหารายได้ได้ก็เป็นส่วนตัวคือผมยังมองว่าจริงๆระบบค้ำประกันเนี่ยมันอาจจะไม่มีความจำเป็นมันอยู่ที่แนวคิดตั้งแต่ที่แรกก่อนในเบื้องต้นที่ผมคิดนะครับไปอย่างที่เมื่อกี้อย่างเคสน้องที่มาเนี่ยถ้ามานั่งปรึกษาผมเสร็จปั๊บเนี่ยมองไปก็ไม่รู้จะให้ใครเซ็นค้ำประกันนะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ห่างไกลอย่างนี้ครับญาติไม่มีเลยมีต้องกลับมาที่อาจารย์อยู่ดีผมยังมองคิดว่าถ้าถามผมนะผมคิดว่าระบบการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ผมก็พบน้องที่มีความต้องการแบบนี้เยอะแล้วก็สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยใช้เงินกู้ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าการระบบการจัดการเนี่ยอาจจะไม่ในมุมมองผมเนี่ยฟังวันนี้อาจจะไม่ใช่ต้องระบบต้องค้ำประกันนะครับอันนี้คิดเร็วๆก่อนนะครับครับก่อนขออนุญาตเสริมนิดนึงครับเรื่องการค้ำประกันนะครับคือกยศ.เนี่ยเราไม่ได้กฎหมายเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราระบุไว้ชัดเจนว่าการค้ำประกันจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาในการกู้ยืมเงินดังนั้นเราจึงไม่ได้จำกัดบุคคลผู้ค้ำประกันเอาไว้ว่าจะเป็นใครวันนี้จากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2551ถึง2560เนี่ยมีผู้กู้ไปแล้วประมาณ 2.5 ล้านคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ประมาณ 85% เป็นญาติพี่น้องเนี่ยคือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยอีก 14% อีก 1% คือบุคคลภายนอกซึ่งหมายถึงอาจารย์เนี่ยนะครับประมาณ 0.17% เท่านั้นครับประมาณ 4,000 คนจาก 2,000 จาก 2.5 ล้านคนนะครับแต่เรื่องการค้ำประกันเรื่องจำนวนเรื่องในกยศ.อยู่ระหว่างการทบทวนแล้วจะพิจารณาใหม่เราจะจำกัดจำนวนแล้วก็จำนวนคนค้ำแล้วก็จำนวนวงเงินด้วยครับครับขอบคุณครับก็นะฮะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะฮะผมก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรทุกท่านนะที่กรุณามาแลกเปลี่ยนนะครับความเห็นกันในเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านที่นะฮะมามีส่วนร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคำถามไม่ใช่คำถามสิฮะประเด็นเนี้ยความไม่ทำของกฎหมายกับนโยบายเนี่ยนะฮะท่านอาจจะมีคำตอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่มีท่านลองอาจจะต้องไปลองนึกดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับดีครับ